้ก็คงจะรอสักประเดี๋ยวเนาะซึ่งเจ้านาคกำลังไปแต่งองค์ทรงเครื่องนะครับที่จะได้มาเข้าสู่พิธีการของการทำขวัญนาคกันนะครับเดี๋ยวรอสักครู่วันนี้ทีมงานผมทศพลิมพานอุทัยรัตน์ธัญการหมอแกลบเชิญยิ้มพร้อมทีมงานคณะปีภาคได้รับเกียรติจากท่านเจ้าภาพนะก็จะมีคุณพ่อการนะครับชมอินเนาะคุณแม่สมบูรณ์พุทธสอนคุณลุงชวลิตคุณแม่คุณป้าสมนึกรัตนประทีปได้ให้มาเป็นเจ้าพิธีในกระตักนักเจ้าหน้าหัสดีหรือว่าอ้วนชมอินในวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าภาพให้โอกาสให้เกียรติทศพลพร้อมทีมงานได้มีส่วนร่วมในงานบุญงานบวชบุตรชายหลานชายกันในครั้งนี้ซึ่งก็จะมีคุณพี่ไพบูลย์ชมอินหรือว่าพี่เจมส์นะครับเป็นพี่ชายของเจ้านาคนั้นร่วมทั้งหมดนี้ร่วมมาจัดการบวชให้กับเจ้านาคกันนะครับซึ่งก็ยังความชื่นอกชื่นใจดีใจให้กับทุกท่านสถาบันเจ้าภาพนะฮะวันนี้ทุกสิ่งอย่างนะครับจัดแบบมาตรฐานยิ่งใหญ่เหลือเกินเนาะนะก็จะมีสถานที่ซึ่งท่านเจ้าภาพได้จัดเตรียมนะฮะเข้าสู่พิธีการกันนั้นนะฮะดูงดงามตระการตาเหลือเกินนะครับมีเต็นท์รองรับมีเก้าอี้รองรับท่านผู้เกียรติที่จะเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกันในครั้งนี้นะหลังจากเวลา 8:00 นพิธีปลงผมให้กับเจ้านาคนะฮะ 9:00 นหมายความว่าการก็ทำขวัญ นะครับ 13:00 นแห่รับนาคนะครับแล้วก็18:00 นรับประทานอาหารโต๊ะจีนนะครับที่บ้านหนองกลางนานะฮะอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีแห่งนี้นะครับและวันรุ่งพรุ่งนี้นั้นนะครับเวลา10:00 นเป็นการฉลองพระไตรนะของวันอาทิตย์ที่16 กรกฎาคม 2566นะฮะแล้วเวลา12:00 นนำหน้าอุปสมบททางพัทธสีมาวัดประเสริฐราชรังสรรค์แล้วก็20:00 นพรุ่งนี้ชมลิเกสอนลำน้ำเพชรนะฮะซึ่งในการจัดงานครั้งนี้เป็นการบวชลูกชายคนเล็กนะฮะของพ่อก้านแม่สมบูรณ์นะครับจัดงานอย่างยิ่งใหญ่กันเลยนะฮะรอมานานแล้วนับวันนับเดือนนับปีแล้วนับมา20 กว่าปีแล้วนะฮะสมปรารถนาของพ่อของแม่ของลุงป้าของพี่ชายก็คราวนี้นะครับซึ่งบรรดาญาติพี่น้องก็เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกันมากมายเลยทีเดียวนานรอสักประเดี๋ยวเนาะการทำขวัญนาคของเรานี้ใช้เวลากันนู่นแหละกว่าจะเสร็จก็ตกเที่ยงวันนู่นแหละนานไปไหมแม่นานไปมั้งเที่ยงวันเลยเนาะไม่นานหรอกมั้งไม่ถึง3 ชั่วโมงก็เกือบ3 ชั่วโมงไม่นานเนาะเฮ้ยนะครับถ้าเกิดว่ายังไงแล้วเนี่ยนางรำก็รำได้เลยนะตรงไหนสนุกรำได้เลยนะการทำขวัญนาคเราก็จะทำกันแบบโบราณผสมผสานไปกับสมัยใหม่นี่จับใจความสำคัญให้เจ้านาคได้ฟังว่าก่อนที่เจ้านาคนี้จะมีอายุครบบวชแล้วมีโอกาสได้บวชในครั้งนี้พระบิดามารดาถ้ามีความทุกข์ยากลำบากกันเพียงไหนอย่างไรกว่าที่จะเลี้ยงเจ้านาคนี้มาเติบใหญ่แล้วเราก็จะช่วยกันชี้แนะข้อวัดข้อปฏิบัติในการที่เจ้านาคจะเข้าไปปฏิบัติตนปฏิบัติตนในศาสนาควรที่จะทำตัวขั้นต้นกันอย่างไรแล้วก็ไล่กันเป็นเรื่องเป็นราวหลังจากคลอดแล้วกล่อมแล้วช่วงหลังด้วยจัดเพลงตามคำขอนะใครจะฟังเพลงไหนเพลงอะไรช่วงหลังเดี๋ยวร้องให้ฟังเป็นพิเศษกันเลยทีเดียวนะครับฮัลโหล1 2เอาเครื่องเสียงเขามาตรฐานดังก้องกังวานไกลก็เลยทีเดียวนู่นนะดูลำโพงเขาตั้งเป็นแผงยังใหญ่เลยนานๆได้เจอลำโพงใหญ่ขนาดนี้นะครับเรียกว่ามาตรฐานของเครื่องเสียงเครื่องเสียงไทยคณะหนึ่งเลยนี่งานนี้งานบวชงานใหญ่จ้างานช้างอย่างงานสิช้างจริงๆด้วยนะนั่นเลยวันนี้มากัน2 เชือกเลย
เนี่ยนะครับนี่จะมาแห่นาคโอ้ครับแล้วก็ม้าก็มีมีม้าด้วยยิ่งใหญ่มโหฬารเลยจ้ะนะครับซึ่งทางคณะเจ้าภาพท่านได้จัดงานนี้ขึ้นมาครับบวชลูกชายก็มีช้างแห่กันเลยทีเดียวครับนะก็เป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นวันที่รอคอยของคุณพ่อคุณแม่นะฮะวันนี้กลางคืนก็มีการทาเลี้ยงพรุ่งนี้ก็ชมลีเกดังเลยครับผมแม่ยกแม่ย่าเต็มเวทีแน่นอนในวันพรุ่งนี้นี่ก็คงจะเป็นแม่ยกทั้งนั้นเลยมั้งเนี่ยสอนรามพรุ่งนี้มาแม่ย่าแม่ยายคุณลุงคุณป้าที่ชื่นชอบคณะลิเกศิลปะของไทยเนาะนักแกะเนี่ยก็เป็นลิเกเก่าครับจริงๆแล้วก็อาชีพลิเกนั่นแหละผมอ่ะนักแกะกับนักพวงเขาพี่น้องกันครับบางท่านก็ทักผิดทักถูกกันบ่อยจ้ะนะเคยดูพวงพี่แล้ววันนี้ได้ดูพวงน้องบ้างเนาะน้องพวงน้องพวงเออมันเออน้องนพวงครับก่อนนักเล่นลิเกแล้วก็มาเล่นตลกแล้วก็มาทำขวัญนาคใช่แล้วครับนะหลายทำเก่งหลายอย่างอ่ะนะโอ้ดูสิเป็นทั้งลิเกนะลิเกนี่อาชีพเลยพื้นฐานมาเลยครับแล้วก็มาเล่นตลกอยู่กับนายงนพวงนนงนเตี้ยนี่ก็โอ้เป็น10ปีเหมือนกันจ้ะแล้วตอนนี้มาทำขวัญกับทศพลก็เป็น10ปีอีกแหละเออเป็นทั้งลิเกจ้ะเป็นทั้งตลกแน่เป็นทั้งหมอทำขวัญเออแล้วตอนนี้เป็นความดันมาแล้วเนี่ยเบาหวานก็เป็นจะมาแล้วจะมาแล้วเออนี่จอหน้าบ้านแล้วเนี่ยโอ้ต่อไปก็จะเป็นอัมพฤกษ์แล้วล่ะ อย่าไปถึงงั้นโอ้ให้เยอะซะเกินไม่เป็นนะไม่เป็นไม่เป็นเออแข็งแรงแข็งแรงครับขอให้แข็งแรงนะทุกๆคนใช่ฮะก็นี่แหละนะครับการงานบวชงานเขาเรียกว่าสำคัญยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของลูกผู้ชายไทยพุทธอีกครั้งหนึ่งเลยครับผมนะครับก็เรียนเชิญเจ้านาคนะหัสดีหรือว่าอ้วนชมอินโอ้ยผมทึ่งในน้ำใจของนาคเลยจ้ะเมื่อก่อนที่จะโกนผมมาโน้โหส่งผมแกยาวถึงก้นเลยนะจริง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 เลยสวัสดีครับดูสิคุณพ่อสวัสดีคุณพ่อคุณพ่อสวัสดีจ้านี่คุณพ่อเนาะนั่งหน้าหมอนนั่งนั่งนี่เลยเลือกหันหน้าไปตรงนู้นเออหันหน้าออกตรงนู้นจ้ะนะเออเอากรวยมาด้วยนะกรวยมาให้เจ้านาคด้วยนั่นแหละครับมาวางเอามาวางหน้าหมอนนะคุณพ่อกับคุณแม่เดี๋ยวเรียนเชิญคล้องพวงมาลัยให้กับเจ้านาคได้เลยจ้ะคุณแม่มาเออนาคถือคอร์เรตุ้มไว้ลูกเดิมนะลูกนะคุณพ่อสวัสดีครับพ่อนั่งนี่เลยคู่กับผมนี่เลยคุณแม่สวัสดีจ้าแม่นั่งฝั่งซ้ายมือของเจ้านาคคุณพ่อนั่งขัดสมาธิได้เลยคุณแม่นั่งซ้ายมือนะครับนี่แหละเป็นความชื่นอกชื่นใจขณะนี้เป็นเวลาเป็นมหามงคลแล้วเลิกแล้วที่เราจะได้เข้าสู่พิธีการของการทำขวัญนาคกันนะครับเพราะฉะนั้นพิธีของการทำขวัญนาคนี้เป็นพิธีพราหมณ์เป็นธรรมดาอยู่เองเราจะต้องอัญเชิญเทพปัจจาอารักษ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้เข้ามาเป็นสักขีพยานในการที่เจ้านาคนั้นพร้อมที่จะเข้าสู่พิธีการของการตอกนาคกันในตอนนี้ให้เจ้านาคพนมมือขึ้นนะลูกนะน้อมจิตน้อมใจระลึกนึกถึงคุณพระรัตนตรัยทั้ง3ตั้งจิตตั้งใจอัญเชิญเทพปัจจาอารักษ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้เข้ามาเป็นสักขีพยานคณะปรัมพิธีแห่งนี้เชิญครับสิลุงโรด
วานเมตังสเมตาพระทนุตังอาวิกิตจิตาปริตังพนันตุสัคเคกาเมจรูเปคิริสีคราตเตจันตริเควิมานึงที่เปรัตเทจักทามเมตรวนาขะเนเคหะวัตถุมอิเคเตภุมมาจยันตุเทวาชราทรวิสัมเมยคะคันทพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวาระวจนังสาทโวเมสุนันตุธรรมสวนตารออะยัมพะทันตาธรรมสวนตารออะยัมพะทันตาธรรมสวนตารออะยัมพะทันตาข้าพเจ้าขออัญเชิญเทพพยดาทั้งหลายเจ้าจงมาสู่สโมสรจงมาประชุมช่วยที่พ่อนาคจะได้บวชเป็นพระภิกษุขอให้พ่อนาคจงตัดบ่วงให้ล่วงลุเสียจากกิเลสมารขอให้ข้ามคันธาขอบเขตสิวาโลกกว่าจะพ้นด้วยโอคาสงสารพ่อนาคเอ๋ยพระจงตัดห่วงบ่วงมารเสียในคราวครั้งนี้เถิดนะให้ลั่นคล้องขึ้นสามทีอุทัยรัตน์เสียงดีโหสักสามลาญาติพี่น้องช่วยกันรับหิ้วดังๆนะครับสิ่งร้ายพระนเรศนรายขอจงได้ลงมาช่วยเปิดทางทุกราตรีที่ว่าท่านเทวฤทธิ์พระผู้มีฤทธา
พระแม่คงคาเท้าขัตยาเทวีฤาษีนารอดพระฤาษีนารายฤาษีตาไฟและตาวัวนี้ฤาษีคอดมพระภูมิเจ้าที่พระมาตุรีพระพิคเนศเกื้อหนุนโปรพยากรโปรดช่วยเพิ่มพลกุศลผลบุญละมากไม่แบ่งบานเคารพคุณพระรัตนตรัยหนึ่งในดวงใจทั้งครูบาอาจารย์บิดามารดาขอเทิดพระคุณท่านครูเพชรทะลุกันครูลักจำมาร้องบรรเลงทั้งเพลงทั้งแหล่สิทธิ์ก็แน่ไม่แพ้ใครหรอกนะครูลิเกครูระบำทำท่าเสภาไทยเดิมช้ำชองเวทมนต์คอมไทยสิทธิ์ก็ไม่เป็นสองถูกท้วงทำนองขอสืบทอดเป็นตำนานขออัญเชิญเทพปัญญาอุอินพรหมยมนาจงเสด็จลงมาชนะปรมพิธีข้ากาตกนักในวันนี้เพื่อลงมาเป็นสักขีพยานในงานทับวันให้กับยานาคขันสดีหรือว่าอ้วนชมอินและลงมาอำนวยเอลชัยให้กับเจ้าภาพแล้วก็ทำบุญมีเกียรติมาร่วมในงานกันในวันนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาจงทุกประการด้วยเถิดยืนยันเหตุการณ์ไม่ย้อน
อย่าพึ่งคิดตอนต่อต้านลาเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เคยคลุกคลีเคียงข้างลาด้วยใจลานายจ้างอย่าเพิ่งชิงชังเกลียดชันลาทั้งเรื่องเครื่องบรรเลงลาทั้งเสียงเพลงเคยร้องลูกกรุงลูกทุ่งเคยท่องลาทีวีที่เป็นช่องชอบฉันลาไปถึงจนทนรู้ใจก่อนบวชพระในครั้งนี้เป็นชายพุทธธรรมตามหน้าที่ศาสนาเรามียึดมั่นก็หวังว่าเจ้าคงเข้าใจคงรอพี่ได้คนดีเมื่อจิตเธอหมายใจเธอมีก็จงรอตัวพี่ผลผ่านศึกมาแล้วก็จะก่อตระกูลไม่ให้แม่คุณขึ้นคานเจ้านาควางดอกไม้ลงบนบอนไว้ได้เลยลูกเอาวางไว้เลยไม่ต้องพนมมือหรอกลูกนั่งตามสบายการเคารพคุณครูบาอาจารย์ที่ท่านได้พร่ำสอนเรามาเคารพบิดามารดาที่ดีชุบเลี้ยงถนอมกล่อมเกลียงเลี้ยงเรามาแล้วก็เคารพคุณพระรัตนตรัยทั้งสามครับกล่าวอนุโมทนาในผลบุญครั้งยิ่งใหญ่กับเจ้านาคหัสดีหรือว่าน้องโอ้วนชมอินครับผมที่ได้บททดแทนบุญคุณพ่อแม่กันในครั้งนี้ครับสร้างความชื่นอกชื่นใจดีใจภูมิใจให้กับบิดามารดาปุญญาตยาพี่ป้าน้าอาทุกคนกันเลยทีเดียวแต่ผมทึ่งในน้ำใจของนาคเลยที่สละทั้งทรงผมสำหรับทั้งหนวดเคราซึ่งเคยชอบเคยรักในสิ่งนั้นเคยไว้ผมยาวครับนี่ก็สละหมดเลยถามเจ้านาคเลยได้บวชกี่วันลูกเขาบอกบวช1พรรษาเต็มๆโอ้โหไม่น้อยนะนาคนะชื่นใจแทนคุณพ่อคุณแม่ของเจ้านาคปัจจุบันนี้หาบวชพรรษาหนึ่งจะน้อยหน่อยเนาะใช่ครับเราจะติดภารกิจกันบ้างมีเรียนกันบ้างอะไรบ้างแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะบวชยาวกันนานสักเท่าไหร่ผมดูแล้วความตั้งใจของนาคตอนนี้จะบวชถึง1พรรษา1พรรษาเต็มๆอะไรมันก็ไม่แน่นอนหรอกครับจ้านาคคิดว่าบวช1พรรษาครับผมดูทรงแล้วเนี่ยไม่แน่นะทรงเจ้านาคในทรงไหนครับทรงเจ้าอาวาสนะเนี่ย คิดจะบวชพรรษามันไม่แน่หรอกไม่แน่ไม่แน่อะไรมันก็ไม่แน่นอนขนาดนายกคนที่30ยังไม่แน่เลย อย่าไปยุ่งนะครับ แหมหนึ่งมันในทรงในทรงเจ้าอาวาสเลยใช่ไหมใช่แล้วครับเนี่ยทรงเขามาตรฐานจังเชียนั่นน่ะสิชื่นใจวันนี้อย่างที่กล่าวไว้เบื้องต้นก็คือทุกสิ่งอย่างจัดเป็นการบวชลูกชายคนเล็กของคุณพ่อก้านแม่สมบูรณ์ทุกสิ่งอย่างยิ่งใหญ่ทั้งนั้นกันเลยทีเดียวแน่นอนสถานที่ก็จัดอย่างยิ่งใหญ่เครื่องเสียงก็อย่างยิ่งใหญ่นะครับแตรวงก็แตรวงดังชื่อเสียงอย่างดังกันเลยทีเดียวแถวที่จังหวัดราชบุรีแล้วก็ทั่วไปครับแล้วก็ลิเกก็สอนรามน้ำเพชรอย่างยิ่งใหญ่ใช่เลยใบสีก็สวยสดงดงามใหญ่โตตระการตาครับเครื่องถ่ายภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวโดยนี่แมวอเนกสตูดิโอเดี๋ยวดูการแห่มีช้างมีม้าอีกเป็นไงล่ะยิ่งใหญ่เหลือเกินวันนี้ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวโดยแมวอเนกสตูดิโอใช่ไหมครับสุดยอดเลยนี่รอบ
ทิศทางกันเลยทีเดียวจับภาพตรงนี้ไว้นะถ้าหากว่าส่องมาปุ๊บไม่เห็นผมนี่ไม่ต้องไปนึกอะไรทำไมอยู่ข้างล่างนี่เลยล่ะหงายท้องแทนไปให้ทั่วนี่ญาติพี่น้องมานั่งยิ้มแย้มแจ่มใสให้กำลังใจกันเยอะเลยครับนะนี่แหละนะครับเป็นการบวชเขาเรียกว่ายิ่งบวชถึงหนึ่งพรรษาเต็มๆเนี่ยพ่อแม่ก็ยิ่งภูมิใจแล้วก็จัดอย่างยิ่งใหญ่ดนตรีนอนาฏศิลป์เลยวันนี้วันนี้นอนาฏศิลป์เหรอครับโอ้ยิ่งใหญ่ปีพาดเราก็นอนาฏศิลป์นี่พี่น้องกันเขาเครือข่ายกันทางนี้ก็น้องสาวนะนอนาฏศิลป์ตาสนในพี่ชายครับนะนี่แหละนะครับโอ้จัดยิ่งใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับบทนาสาธุในผลบุญครั้งยิ่งใหญ่กับน้องหัดสดีหรือว่าอ้วนชมอินนี่ตั้งใจบวชตั้งหนึ่งพรรษาครับแล้วหนึ่งพรรษานี้กว่าจะเข้าพรรษานี้ก็น่าจะอีกประมาณเกือบเดือนกันเลยทีเดียวนั่นสิออกเข้าพรรษา3เดือนแล้วก็รับกฐินอีก1เดือนรวมแล้วเกือบ5เดือนนะโอ้ยมันแหมเป็นอย่างต่ำครับผมบทนาสาธุในผลบุญครั้งนี้เอาละเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวแนะนำอีกนิดนึงว่าใครเป็นใครกันบ้างสำหรับผมแนะนำทศพลหิมพานต์ครับผมคุณหมอนั่งกลางในอุทัยรัตน์ธัญการใช่แล้วครับขวาสุดสูงโปร่งจมูกโด่งขาวจั๊วขอบคุณครับนักแกะเชิญยิ้มน้องชายนะพวงเชิญยิ้มดังที่กล่าวไว้เอาละวันนี้จะมาประคับประคองร่วมกันกล่าวกันในเนื้อหาสาระนะพิธีการถวายขันให้กับเจ้านาคกันครับย้อนอดีตเจ้านาคก่อนจะเข้ามาคุณเดินในขันของแม่มากันอย่างไร1 2 3 4 5 6 7 8 9เดือนมีเหตุการณ์เช่นใดกันบ้างเมื่ออยู่ในขันของแม่ใช่แล้วครับแล้วคลอดออกมาแล้วความลำบากลำบนของพ่อแม่จะลดน้อยถอยลงหรือจะเพิ่มทวีคูณขึ้นไปไล่กันไปเรื่องไปแล้วอ้อลืมอีกนิดนึงอะไรฮะโคศกพิธีกรของเราก็แหมพูดแหมคำกราบคำกลอนนี่สุดยอดเลยแน่นอนแล้วครับลืมถามว่าท่านชื่ออะไรนี่การพูดกันจากเกี่ยวกับเรื่องพิธีการในการอุปสมบทนี่สุดยอดจริงๆท่านก็ใจพูดเลยโอ้ยสุดยอดกันเลยทีเดียวครับเอาละดำเนินการกันนับวันนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ตะกอนนาคช่วงแรกเราจะร้องกล่าวกันเป็นปฏิสนธิฉบับย่อๆพอสังเขปดูซิคนเราก่อนจะเข้ามากำเนิดในครรภ์ของแม่มากันอย่างไรนะอันว่านมัสการจงมีแก่ข้าพเจ้าวัตถุจงมีตัสสะภควโตองอรุณเรืองรัศมีเป็นจอมมิ่งมูลีอันเลิศลูกอรหังตองพระองค์ประหารหักซึ่งโอขากุ้งกำสาละทุกหมู่นิกากรกระเสมสุขสำราญรื่นบางก็แช่มชื่นในสมนัสปรีดางอกัญญายะสัทธมาที่ละลึกอลัมลึกอันึงข้าพเจ้าขอประนมกรกราบไหว้พระองค์ซึ่งเป็นนอเนื้อพระพุทโธตรัสย่อมจะปรีเปรมปรากฏไปด้วยองค์วิญญาณพร้อมด้วยเครื่องอริยะคงทรงดังที่จะสร้างทรงทางบรรพชาการก็พร้อมเสร็จนิพนาจางเมื่อเจ้าจะเข้าสู่ครรภ์ของพระมารดาตามสิงคาลวิธีพอก็ได้เที่ยวโคจรไปในยามราตรีบนนภาอากาศเขียวเหลืองแดงพลาดเป็นแสงสีมณีนิ่นก่อนจะเข้ามากำเนิดในครรภ์ของแม่มากันอย่างไรแสงแดดอ่อนๆละมาต้อนลมตกนาฟูงวิหกงาหกโพผีนกออกจากป่าเที่ยวหากินนันนันนาบอกบอยบินนากลับทิลต้นนาจอกแจกจอแจเสียงตุ๊กแกนกกางเฝ้าส่งภาษาแสงแสสับตัวหนึ่งแม่ไม้สบายร่างกายพิกลตกเย็นเงินงูนังหัวเงาหาวนอนแม่ไปอาบน้ำให้กายสะอาดนะฝ่อท
ผู้เฝ้าขัดผิวละเอียดอ่อนเอาแป้งผัดหน้าทำท่าจะนอนส่องกระจกก่อนเลยสวยสุดละวิจารสวยกว่าเก่าสาวกว่าก่อนใบหน้าอ่อนอ่อนยิ้มก็ยังหวานแม่สวยกว่าเมื่อเช้าสาวกว่าเมื่อวานวิผมใส่น้ำมันยิ่งชวนให้มองแล้วจัดมุงมอแล้วก็นอนสวดมนต์ให้เทวดาช่วยดลให้กุศลสอดส่องให้ได้ดังคิดสมดังจิตใจปองขอให้เงินทองไหลมาเป็นทางจะกล่าวกำเนิดนาคจะเกิดเป็นคนใดปะจิโซนหนึ่งเมื่อก่อนฟ้าสางเป็นแสงลิบหลีลอยอยู่หลังลางลอยเคว้งคว้างลาทางสู่ครันละเที่ยวเมียงเที่ยวมองหาช่องจะเกิดจะเอากำเนิดที่ไหนกันนั่นละที่ไหนกันแน่พ่อแม่ของฉันละเที่ยวลอยดนดันไม่รู้จะลงที่ใดเป็นหุ่นดาวหางผ่าล่างร้องหนก็ตัวเริ่มต้นเป็นพี่พุ่งตายพุ่งข้ามหลังคามารดาทันใดมารดาหลับไหลฟันไปทั่วแดนและฝันว่าได้แหวนสุดน่าแสนประเสริฐและงามรูลำเลิศราคานับแสนหาไหนไม่มีทั่วทั้งเมืองแมนนะทั่วดาวทั่วแดนหาแมนไม่มีฝันว่าได้ใส่เขาไว้ที่ก้อยแหวนเพชรเม็ดน้อยไม่ลอยถอยนี่ชื่นชมอุ้มชูยิ่งดูยิ่งดีงดงามสดสีใจทีจะคุยรู้สึกตัวเตือนลูกเคยควายคว้าไม่เห็นควานหาควายคว้าเขี่ยคุยไม่เห็นแหวนเพชรวงงามแล้วแม่ต้องทำหน้ามุยข้าวของประจุยหาแหวนยังไงแล้วแม่ก็หาน่าไม่เจอสะดุ้งตื่นตกใจนี่อะไรกันนะรู้ว่าเป็นความฝันพลันใจหายทำมาลงวงน้อยหลุดลอยไปเส้นเสดายสุดไขว่คว้ามาครอบครอที่ว่าราตรีหนึ่งมารดาของเจ้าหน้าคือแม่สมบูรณ์ได้หลับสนิทแล้วก็สุบินนิมิตฝันไปว่าในแหวนเพชรวงเป็นทองเป็นของมีค่าราคาหลายแสนตื่นขึ้นมาแม่ไปพบแหวนวงงามก็ตกอกตกใจกล่าวไปกรอนราชนิกเริงขึ้นมาว่าเสียงเงินเสียงทองสองฟ้าเตือนเถิดพี่จ้า
ันของภรรยาผัวเองก็มาครุ่นคิดฝันดีหรือร้ายยังคล้องจิตผัวเองก็คิดไว้วันจึงบอกเมียสาวอย่าช้าฝันว่ายังไงนะแม่สมบูรณ์พี่การจ๋าฝันว่ายังไงจ๋าเมียฝันว่าได้แหวนเพชรวงงามออกราคาน่าจะหลายแสนเลยพี่แสดงว่าหลงไหลแหวนวงงามวงนี้มากละสิเนี่ยในความฝันสวยสดงดงามฉันอยากได้จะไปหาให้ตรงไหนมันอยู่ในความฝันก็รู้มันอยู่ในความฝันแต่พี่ฝันแบบนี้ฉันอยากรู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นถ้าเรามาปรึกษาหารือกันสองคนไม่รู้แน่ว่าฝันแบบนี้อะไรมันจะเกิดขึ้นทำยังไงดีล่ะพี่ก้านจ๋าเอาอย่างนี้แม่คุณเอ้ยยังไงอะพี่ฟังนะแม่สมบูรณ์จ้าจึงบอกเมียสาวอย่าช้าไปให้โหราทำนายไปให้โหราทำนายถึงบ้านโหนแกะเล่เล่าความฝันบอกไปโหนบอกยังทายไม่ได้หรอกท่านอะไรยังทายยังทายไม่ได้หรอกท่านเป็นไงจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนครูเขาได้สอนบอกตนเรื่องอะไรสำคัญเลยนะเรื่องข้ากำนนเป็นตำราโหนผมนั้นเป็นอย่างนั้นจะให้ผมทายทำนายทักมันละจะแพงมากกันไหมดูสีหน้าสับสนกังวลใจข้าครูเท่าไรเล่าท่านแน่ข้าครูผมจะแพงไม่แพงหาข้าครูผมจะแพงไม่แพงเป็นไงผมจะชี้แจงแจงใจเท่าไหร่เอาให้มาเหอแล้วแต่จะให้เท่าไรผมก็ทายให้ท่านเท่าไรก็ได้20 50หรือจะหยิบแบงค์100อะไรนะ20 50หรือจะหยิบแบงค์100เป็นไงตามใจถ้าจะปล่อยแบงค์พันเท่าไรก็ได้ไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์อะไรเลยแล้วแต่เขาจะให้แล้วแต่แล้วแต่เลยความฝันครั้งนี้รู้ไม่ยากหรอกโอ้ผมทำนายทายทักใครก็ได้จ้ะก็ข้าครูเล็กๆน้อยๆไม่กี่บาทโอ้ยไม่เท่าไหร่หรอกก็แล้วแต่เลยนะแล้วแต่เลยจ้าจ้าดูสิพอจะมีใครอยากจะรู้บ้างเนาะโอ้พี่ของนาคพี่ไพบูลโอ้คุณพี่ไพบูลพี่เจมส์แสดงว่าพี่เจมส์อยากจะรู้แกจะพาพี่เจมส์ฉันไปไหนเนี่ยเขาจะให้ตังค์ฉันอยู่แล้วนี่อิตาบ้าเอาพี่เจมส์ฉันกลับมาโอ้นุ่นๆๆๆอ๋อเขาจะมีเพิ่มสมทบประสินะโอ้กันไม่ว่ากันไม่ต้องเอาผ่านมาใส่ก็ได้นะโอ้ยโอ้ผ่านมาให้อย่างดีเลยโอ้ขอบคุณพี่เจมส์นะพี่นะเออพี่เจมส์อะไรอะไรจ๊ะเราปรึกษากันน้อยเนี่ยถามจากใจจริงเลยเออทำไมแล้ว200ที่ให้มาเนี่ยแกว่ามันน้อยไปไหมนี่ถามดูเฉยๆจะบอกว่าเท่าไรก็ได้นี่เยอะแล้วต้องสีแดง2ใบโดนทำนายซิว่าฝันแบบนี้อะไรมันจะเกิดขึ้นได้เลยจ้าได้แล้วนาข้ากำนนเป็นหน้าที่โหนตอนนี้สอนรามก็สอนรามจะว่าแม่เหมือนจะไม่เคยใช่
ไงแล้วนะถ้าอักกำนนมายังไงแล้วนะคู่แข่งเอาแล้วแกนั่นหมายแกทุกไงนะฮะอย่าเพิ่งเดี๋ยวมันยังไม่ถึงเรื่องยังเดี๋ยวแกรอก่อนรอก่อนนะแม่นะนี่เขาเพิ่งจะปฏิสนธิขึ้นมาเนี่ยแกออกมาแล้วแกทำไมเฮ้าขนาดนี้วะเนี่ยนี่พูดทำไมอยากออกขนาดนี้วะพูดดีๆเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งว่าได้แล้วนะข้ากำนนเป็นหน้าที่โหนตอนนี้ตรวจดูตำรางบาลีที่ครูได้บ่งชี้สอนฉันฝันว่าได้แหวนเพชรวงเป็นทองสิ่งนี้คือของมีค่าจะได้ของฝากจากฝากฟ้าถูกหลักตำรางความฝันรับรองว่าได้สิ่งดียากนักที่จะมีคนได้ทำไมถูกทิศผิดคำทายเชิญมาด่าผมได้ครับท่านมั่นใจมากจะได้บุตรชายในไม่ช้าองค์เทพเทวังประธานโหราทำนายทายทักความฝันของแม่สมบูรณ์ครับที่แม่ฝันว่าได้แหวนเพชรวงงามทำนายว่าจะมีเทพบุตรกุลบุตรเข้ามากำเนิดในครรภ์ของแม่สมบูรณ์กระนั้นดอกหรือถูกต้องเลยหากเป็นจริงจังดังนั้นแล้วหรอกโก้ก็ถือว่าเป็นความฝันนั่นเองเลิศประเสริฐสีกันเลยทีเดียวแม่ผมได้ตรวจดูกลับไปกลับมาหลายครั้งหลายคราตำรานั้นบ่งบอกไว้ชัดเจนไม่นานนี้แน่องค์เทพบุตรจะต้องมากำเนิดเกิดในครรภ์ของมารดาแน่ขอให้จริงจังดังโหราทำนายเถอะพระคุณเอ้ยจากนั้นมาไม่นานนักพระมารดาของเจ้านาก็มีอาการแพ้ท้องอยากจะกินอาหารขอไปต่างๆนานาโหราว่าไงหรือโหราทำนายทายทักความฝันของแม่สมบูรณ์วันก่อนครับที่แม่สมบูรณ์ฝันว่าได้แหวนเพชรวงงามทำนายว่าจะมีเทพบุตรกุลบุตรเข้ามากำเนิดนั้นเป็นความจริงซะแล้วประมาณยังไงกันล่ะตอนนี้แม่สมบูรณ์มีอาการแปลกๆว่าเรามีอาการเป็นยังไงน่ะหน้ามืดตาลายคล้ายจะเป็นลมวิงเวียนศีรษะอกอากอยากจะกินอาหารเปรี้ยวเผ็ดขาวหวานไปต่างๆนานาเอาแล้วนี่ฤทธิ์ของพ่อการออกฤทธิ์แล้วทำไมอ่ะนี่เรียกอาการแพ้ท้องของแม่แล้วล่ะว่าตอนนี้แม่สมบูรณ์นี่แพ้ท้องแล้วไงใช่แล้วล่ะเห็นไหมโหราทำนายทายทักไปเลยทีเดียวแน่นอนเพราะฉะนั้นเราเป็นหมอผู้ชายไม่รู้เขาแพ้กันยังไงหรอกครับมอบหมายหน้าที่อุทัยรัตน์เป็นตัวแทนคุณแม่ดูซิว่าแม่เขาอยากจะกินอะไรบ้างแม่จ๋าแม่รอประเดี๋ยวนะแม่นะเดี๋ยวค่อยออกนะแม่อ๋อเดี๋ยวรอก่อนนะแม่นะเดี๋ยวให้ออกมาแล้วแม่ค่อยออกมานะแป๊บนึงนะจ๊ะเดี๋ยวจะบอกเลยล่ะจ้ะค่ะขออนุญาตนะคะวันนี้มาเป็นตัวแทนของคุณแม่นะคะครับตอนนี้คุณแม่มีอาการแพ้ท้องแล้วจ้าอ้าวแพ้ซะแล้วสิคนแพ้ท้องเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาจะหยิบยกตำรับตำราขึ้นมาร้องให้ฟังนะแม่จ๋ายังไงแล้วดูซิว่าคนแพ้ท้องเขาจะเป็นยังไงบ้างอ้าวคนแพ้ท้องเขามีอาการยังไงอยากจะกินอะไรบ้างว่างั้นเถอะเดี๋ยวกล่าวให้ฟังร้องให้ฟังเชียวจ้าเออว่าไปสิยามเมื่อแม่แก่แพ้ท้องและอยากกินดินซอกพองและซอกลำได้นะจ๊ะมาทำมาเปลืองโลกใหญ่มาไฟโลกงามโลกอิลตะพารัมมาปรางหัวปลีอยากกินสับปะรดมาและแตงโมอยากกินส้มโอนครชัยศรีอยากกินทุเรียนเมืองนนท์บุรีอยากกินลิ้นจี่ที่เมืองระนองอยากกินเรืองสาดเมืองอุดตะล
ดิษพี่วานสนิทเรียกว่าลองกองเนอยากกินมะพร้าวที่เนื้อขาวพองอยากกินฝรั่งดองพร้อมโลกมาดันแม่อยากจะกินแม่อยากจะกินนะมังคุดชมพูแม่อยากกินปูว่าทำมาทอดมันละอยากกินหมูแดงพันแนงผัดไก่ทั้งแกงปลาไหลนะชูชีหมูหันนะอยากกินปลาหมึกนะและกุนเชียงหันนะทั้งปลาไซตันนะปลาโดกโตโตอยากกินขนุนนะที่หวานสนิทอยากกินมะขวิดนะที่ปากน้ำพออยากกินปลาช่อนนะที่ตัวโตๆนะอีกทั้งปลาเทโพคงจะตามใจพูดถึงของเปรี้ยวน้ำลายฟูมปากแม่แทบสำลักมาน้ำลายไหลอยากกินส้มสุกนะอยากกินส้มสุกนะมวนหมูลูกไม้มาเฟืองมาไฟมาปลิงมาปลางอยากกินนะส้มโอ้ยทิมเอ้ทิมเอ้ทิมเอ้ทิมทิมมาอยากกินนะส้มโอ้นครชัยศรีอยากกินลิ้นจี่ที่สวนเนยจางโลกเงาะเมืองจันนะมาดันนะเปดังนะมังคูดฝรั่งนะเมืองจันนะบุรีอยากกินนั้นนะงุนนะมันให้งุนงานอำเภอสามรานนะนครชัยศรีทั้งส้มบางมดที่เขาว่ารสหวานดีอยากกินลิ้นจี่ของดีอยากลองกินไกลเกินไปหรือเปล่าอุทัยราชทำไมอาจารย์โอ้ยซาลาเปาไปกินลำปางเงาะไปกินเมืองจันทร์นี่ข้าวโพดไปกินสุพรรณบุรีจังหวัดราชบุรีของดีของเด็ดเขาเยอะแยะมากมายหากินใกล้ๆแถวนี้อยากกินของเขานะสิบอกเขาไปสิบอกเขาไปแล้วเขาจะให้เรากินหรือเปล่าก็ไม่รู้คนราชบุรีเขามีกินแล้วเขาไม่หวงกินหรอกเขาแบ่งให้กินจริงหรือเปล่าเอามาเชื่อกันลองกล่าวให้ฟังสิเดี๋ยวจะกล่าวให้ฟังเอาว่าไปสิอยากกินนั้นนครอ่ำนครปฐมแม่อยากกินส้มมะม่วงอกลองที่ชาเชิงเสาและอยากจะเอามาลองพอลอกแพ้ท้องมันทรมานแม่นึกเปรี้ยวปากไม่อยากจะทานแป้งใบเขียวๆแดงๆแม่ยอมหน้าด้านญาติญาติมีไหมรีบเอามาใส่พานนึกว่าสงสารแก่มารดาแม่นึกเปรี้ยวปากไม่อยากจะทานแป้งแม่คงมีแรงเป็นนักเป็นนาอยากกินนะแม่ชมชื่นอุราอยากได้จริงนะแม่อยากจะกินแม่อยากจะกินก็ไม่ได้กินน้ำลายไหลลินเลยแม่สมบูรณ์นะอยากจะกินละไปต่างๆนานามีใครเมตตาคุณแม่สมบูรณ์นะใจเห็นใจจริงจริงยอดยิงว่าแม่คุณนะสงสารนะคุณแม่สมบูรณ์พ่อคุณแม่คุณว่าไงน่าจะบอกกันว่าสักนิดอยากน่าจะบอกกันสักนิดลุงชวลิตท่านนั่งอยู่ในคุณลุงจ้าอยากเห็นพ่อสามวัยลุงชวลิตอยู่ไหนอยากเห็นหน้าตาลุงชวลิตเอ้ยลุงชวลิตใครช่วยสะกิดเขาหน่อยเถิดนาก็อยากเห็นหน้าใบหน้าใบตามาแล้วใช่ไม่นาคนใจดีน
นาคุณลุงโชลิตกำลังเดินมาหน้าแกงจานั่งลงแล้วล่ะนี่แกไม่คิดอะไรกันเลยหรือพี่นั่งตรงนี้แกไม่ควักอะไรกำลังนั่งนึกนะกำลังนั่งคิดตรึกตรองในจิตรอหน่อยได้ไหมโอ้ยสีเขียวมาเห็นไหลๆแกคงจะรู้ตัวแตกแมทจะเยอะเลยนะด้วยเห็นสีเขียวมาไหลๆควักมาหลายใบด้วยนะสีผ่านสีทองมองผ่านสีทองผมจ้องแกอยู่ตรงนี้ยังงั้นยังงั้นเปลี่ยนเป็นแบงค์สีม่วงได้ไหมพี่ดูสิดูสิว่าน้ำใจโอ้โหน่ะสีม่วงไม่เออเนี่ยเห็นแล้วเฮ้ยไม่เอาที่สีแดงไม่เอาที่เอาเนี่ยมาวางเลยนี่เลยสบายใจแล้วกันเนี้ยเลือกมาวางเองได้ไหมก็เขาช้าโอ้ยังมีถอนนี่แกก็โอ้โหทำไมอย่างนี้วะนะน้ำใจลุงเขาแน่นอนเอ้าหักกระทอนคุณลุงไปสิโอ้ยไม่มีไอ้เรื่องถอนไม่ต้องพูดกันเลยสิไม่มีเอ้ยไม่มีก็ถอนได้มาแล้วน้ำจิตน้ำใจลุงให้มาหนึ่งใบวันแน่นอนสีม่วงน้ำใจน้ำใจไม่ตัดรอนช่างแน่นอนและมีน้ำใจเลยอยากจะกินมะขวิดเลยอยากจะกินตะขบอยากกินยำกบเลยอยากจะกินแกงไก่อยากจะกินหอยจุ๊บและอยากกินซุปหน่อไม้อยากจะกินอะไรไปซื้อกินนะเอาเลยโอ้แกก็ไม่เคยลงทุนเลยเอาของในงานมาให้กินเฮ้ยก็น่าอร่อยนะเนี่ยมะม่วงเนี่ยขอบคุณนะจ๊ะแม่จ๋าแม่เตรียมตัวรอนะแม่นะยังไม่ถึงบทถ้าบอกปั๊บจะพึ่งถึงปั๊บบอกเลยนะแม่จ๋าเอางี้แม่จ๋าเอาอะไรไปยัดมาตุงๆหน่อยเออให้มันยังหย่อนไปหน่อยอ่ะเซให้มันเหมือนท้องหน่อยสิเอามาตุงๆหน่อยโอ้อย่าดมแม่คุณไม่ทูลกระหม่อมไปหามาจากไหนอย่าดมนี้โอ้โหดูดิโอ้เมื่อได้หนึ่งเดือนแม่ก็เริ่มตั้งครรภ์อุปมาเสมือนหนึ่งน้ำล้างเลือดมลึกขีพอได้สองเดือนก็เริ่มตั้งอินทรีย์เป็นเลือดก้อนพอได้สามเดือนก็เกิดกมลกลมเสมือนลูกไข่พอได้สี่เดือนก็เกิดหน่อยตาทั้งขวาซ้ายมีวิญญาณดิ้นอยู่ระริระโรยจะกล่าวกำเนิดของนาคซึ่งมาอยู่ในครรภ์ของพระมารดาตั้งแต่1เดือนถึง9เดือนเป็นเช่นไรอันนางรำได้เลยนะจ๊ะโอเฮอ่ะชบเชยโอเฮอ่ะมีคนเนี่ยไปหาพวกมาเกินกรอนสดในฟังทศสะพลและจะกล่าวนุสนไปตามภาษาแม่เราลำบากยุ่งยากกายาแสนทรมานและสุดจำในประมาณลูกคือกำเนิดเกิดในครรภ์แม่เริ่มอ่อนแอเริ่มเบื่ออาหารห่วงเหงาห่วงเงียเสียการเสียงานเป็นลมเปล่าลานสังขารสีเสียวหมูเห็ดเป็ดไก่ไม่เคยชอบทานในเรื่องอาหารชอบทานเปรี้ยว
รอช่องของหวานทานได้นิดเดียวผักดองของเปรี้ยวเดี๋ยวหามาทานแม่เริ่มดังครั้นนั้นแสนลำบากของอร่อยปากละเผ็ดร้อนเลยผ่านอารมณ์ปลวนแปลงแม่ขี้ลำคาญใจก็ปุ้งซ่านลุ่มร้อนอุราหาพันเดือนที่สองท้องเริ่มอึดอัดนะเข้มจัดเผ็ดจัดนะแม่ปรารถนาแต่ไม่กล้ากินนะลิ้มรสโอชาด้วยความเมตตานะโลกโยข้างในแม่รักลูกจังทั้งท้องอยู่รักทั้งไม่รู้ว่าหญิงหรือชายแม่รักแสนรักสุดหัวใจแม่รักไม่ไหวเพิ่มพูนทวีจะลุกจะนั่งระวังตัวไว้แม่เอาใจใส่ไม่ให้มองสีคอยเฝ้าสังเกตเมตตาปราณีในครั้นแม่นี่ละมียอดดวงใจพอเดือนที่สามเกิดความคลื่นเฮียนตื่นมาอาเจียนและวิงเวียนคลื่นใสว่าฟิวชอบกลกระวนกระวายบางครั้งจับไข้ขัดของลำเค็ญและที่เคยกินได้อีกกลับกลายจืดชืดและพระอมหน้าผืดเปิดคอทุกเข็นรสไม่ถูกปากแม้ทานยากทานเย็นที่หอมกลับเหม็นแสนทรประมาณพอเดือนที่สี่เริ่มมีนิ้วมือนิ้วเท้านะหรือก็เริ่มพายพันตับไตดวงตาก็มาด้วยกันนะอีกทั้งเล็บนั้นก็เริ่มจะมีร่างกายไม่ดีนะมีอาการปวดมันช่างร้าวรวดในตัวแม่นี่จะลุกแน่จะนั่งล้างไหลไม่ดีทุกร้อนเต็มทีและสุดจะในประทังพอเดือนที่ห้ากายเริ่มอ้วนแม่เริ่มปั่นป่วนไปเสียทุกอย่างเนื้อเพิ่มลงพุงปันลุงพลังน้ำหนักมากจางเริ่มไม่มั่นใจว่าความสวยสดจะหมดเคยไม่กลัวพ่อเจ้านี้ไปมีใครใหม่เพราะว่างกันอยู่ไม่ไหวแม่เป่าคิดไปต่างๆนานาพอได้หกเดือนลูกเลื่อนทายทักแม่เริ่มประจักษ์รู้แล้วลูกจ้าติดดินเบาๆแล้วเจ้าลูกยาทีบซ้ายทีบขวาลูกจ้าชื่อลูกทักทายแม่ทักทายลูกอ้อบุญปลูกไม่อยากร้องไห้อยากเห็นลูกจังรักเจ้าสุดใจไม่นานนะเท่าไรคงได้เจอกันล่ะเจ็ดเดือนแล้วลูกมาปวดขาหนีบเหมือนใครมาบีบละสุดจะเสกสันเอ็นใหญ่ก้าวร้อยเอ็นน้อยก้าวพันนะรัดตึงถึงกันไปทั่วร่างกายมันนี่ปวดหน่วงปวดท้วงท้องน้อยเหงื่อตาไหลย้อยลำบากยักย้ายระวังตลอดเรื่องความปลอดภัยนะกลัวอันแน่ตรายเกิดกับลูกตนละแปดเดือนมารดาภวะภวังห่วงหน้าห่วงหลังความคิดสับสนเช้าสายบ่ายค่ำเกิดความกังวลนะเป็นห่วงลูกตนนะทั้งลำบากตัวเริ่มปวดเตือนนะเสมือนปวดจริงอกลูกผู้หญิงละมองหาแต่ผัวขอกำลังใจให้คลายความกลัวและห่วงลูกห่วงผัวอยู่สารพันและพอได้ก้าวเดินนะปวดเตือนบ่อยๆยังพอได้ก้าวเดือนนะปวดเตือนบ่อยไกลจะเคลื่อนคล้อยแล้วพอจองควันแม่ร้องล
ละเมอพำเพ้อรำพันปวดเสียวกระสันน้ำตากระสินลูกไกลคลอดลูกตอดปวดเตือนครบวันที่จะเกลื่อนสุดแสนอยากเค้นหนึ่งแม่ปวดหนักเบาและตั้งแต่เช้าจนเย็นเป็นวักเป็นเวรกระวายกระวนบอกญาติพี่น้องที่เกี่ยวข้องมาดูและบอกญาติบอกปู่ทั่วทุกแห่งหนตายายหมู่ญาติพากันมายนพี่น้องทุกคนและช่วยกันประคองช่วยกันบีบนวดแม่ปวดไม่เบาแม่ช่างปวดเล่าปากแม่ก็ร้องพี่เยาว์พี่เรือนและอย่ามาเยือนมามองให้ลูกคลอดของกลองกันนอจากครันและจะออกกันแน่แล้วท่านเจ้าภาพหมอบอกให้ทราบปวดเสียวกระสันปวดได้ปวดเอาจนเห็นดาวกลางวันละมันปวดสถานทั่วประเทศไทยปวดท้องคลอดลูกปวดไปทุกเส้นคนหนึ่งแม่ต้องทุกข์ทนร้องห่มร้องไห้แม่ปวดเสียจนนะแทบขาดใจลูกเอ๋ยทำไมไม่คลอดออกมาถ้าจะเห็นใจแม่อย่าทรมานแม่ปวดมานานแล้วนะลูกนายจะคลอดก็คลอดเธอเจ้ายอดชีวาเจ้าจะทรมานแม่แกไปทำไมเมื่อดวงจิตของนาคได้สิงสู่อยู่ในครรภ์ของพระมารดาจนครบ9เดือนความทุกข์ความปวดเริ่มมาเยือนผู้เป็นแม่น่าสงสารจังไม่คุณได้สูตรประมองดูสิแม่คุณเอ้ยดมยาดมไปก่อนนะแม่เนาะเสนหน่อยนะแม่หนวดหนวดเป็นวะชาวฤทธิ์ประเดี๋ยวเนี่ยนะโอ้ยช่วยฉันทีพี่จ๋าทนเอาหน่อยใจเย็นๆมันอาจจะปวดเตือนเฉยๆก็ได้ดูอาการเนี่ยสักประเดี๋ยวก่อนทนเอาหน่อยนะแม่กำลังใจเยอะเลยใจเย็นๆดูอาการอีกสักประเดี๋ยวต้องการอะไรขอให้บอกกันแล้วกันนะจ๊ะในอาจะทุกข์ถึงชีวิตเนื้อกลัวปลิดหน้าปลงใจเย็นนะแม่อาบุญสองง่ายคลอดง่ายง่ายต้องการอะไรบอกมาสิแม่โอ้ยไปตามหมอให้ฉันทีพี่เธอต้องถึงมือหมอแล้วล่ะเนาะจะไม่ไหวอยู่แล้วพี่ทนหน่อยจ้าโอ้ยแม่คุณเอ้ยน่าสงสารดูสิ
ที่ท้องเป็นลำเลยโอ้ยายตุ๊กดูแลให้ดีนะยายตุ๊กนะโอ้นี่ยายแต้มมาเป็นตัวแทนคุณแม่เตียดูทนเอาหน่อยนะยายแต้มนะยายตุ๊กดูแลให้ดีปวดไปขำไปเออทนเอาหน่อยทนเอาหน่อยแม่แม่ปวดหน่วงทวงไม่น้อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเถิดนะแม่เกร็งทั้งตัวมัวทั้งตาปวดร้อนอ่อนล้าโหดร้ายร้องครวญครางยังแม่จำไม่รอดอยู่แล้วปวดไม่ผ่อนเรียวแรงไม่แผ่วชีวิตเจอแววทวายผลเอาหน่อยแม่ตามืดตามัวไม่กลัวไปหมดร้องดังเหลืออดหมดอายทนหน่อยนะแม่จ๋าโอ้ดูสิแกปวดท้องไม่ได้กุมท้องแล้วไปกุมอะไรก็ไม่รู้เออแม่กูเนื้อใจเย็นๆนะมาเดี๋ยวรอหมอคนใครก็ช่วยไม่ได้เลยดูสิร้องครวญกลางทุกทรมานอยู่กลางบ้านใครก็ช่วยไม่ได้หรอกนอกจากหมอเท่านั้นได้ฟังเมียร้องโทน้องรักสามีก็ช็อกใจเสียลงนางประคองมองเมียแม่โหยพระเฮียร้องไห้จะไปตามหมอพอดีเงินหมดอ้าวค่าเรือค่ารถไม่มีเจมเจมมีปัญหาแล้วเจมอยู่ไหนไว้หน้าเราอุ้ยมันให้ร้อนใจดังไฟมาจี้ใครหนอใจดีช่วยได้ใครจะปราณีช่วยบ้างส่งเสียงดังๆอยู่ตรงนี้จ้ะถามทุกคนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ทำไมแล้วใครพอจะมีเงินใหม่ โอ้ยแย่สมังเนี่ยใจเย็นๆนะหันไปหาป้าสมนึกโอ้ป้านึกหันไปหาป้าสมนึกโอ้จ้านี่ป้าอะไรเนี่ยป้าสำเภาอยู่ชุมพรจ้ะป้าสำเภาป้าสำเภาป้าสมนึกอยู่ไม่เล่าป้าสำเภาให้มาก่อนโอ้แกก็แกใจเย็นจริงเลยป้าสมนึกก็แน่นอนโปรดจงรอก่อนเป็นไงร้องเรียกหาป้าสมนึกลุงชาวลิตทนไม่ไหวแล้วลุงชาวลิตรู้สึกใจร้อนแฮเอ้าควักแบงค์20ออกมาก่อนนะแกจะไปทอนใครที่ไหนไม่ได้มาทอนจะมาสู้กับหมอโอ้จ้าอุ้ยป้าสมนึกขอบคุณจ้าคุณป้าจ้าขอบคุณนะป้านะได้มาแล้วอย่าไปไหนอย่าแย่งกันที่ให้ใบเดียวไงนะสาควักมาแล้วก็มาเหอะเนาะขอบคุณครับให้มาแล้ว220นะแกก็รีบหยิบขึ้นมาใครจะมีเพิ่ม
ากน้อยเราไม่ว่าแล้วแต่ศรัทธาของท่านจะให้เท่าไรไปทั้งนั้นอย่าให้นั่งหันรอหายไม่ได้บังคับเคี้ยวเข็นแต่มันและจำเป็นต้องไปโอ้ยโอ้ยเบอร์ไม่แล้วพี่เจนใจดีจังพี่เจนกลัวแม่สิกลัวจะคลอดน้องเกิดอันตรายไงนั่นสิใครก็เป็นห่วงเป็นใยคุณแม่ทนหน่อยนะแม่นะรอหมอก่อนได้ค่ารถมาแล้วต้องรีบไปตามหมอรับหมอมาทำคลอดอย่างบ้านโดยแม่แต้มจ๋านอนเป็นตัวแทนประเดี๋ยวนะเมียตุ๊กดูแลให้ดีนะเออยายตุ๊กแกประคบประงมให้ดีอีกแป๊บหนึ่งนะแม่นะนอนรอไปก่อนนะแม่เนาะแกก็เรียกหมอจ๋าหมอจ๋าหมอจ๋ามันหมาจ๋อแกจะไปผวนทำไมจ๊ะเออนี่จะต้องไปตามหมอแล้วนะแกเอ้ยรีบไปตามหมอเถอะแต่การที่จะไปตามหมอมันลำบากในสังเกตดูเจ้านาคน้องอ้วนเนี่ยเขาเด็กรุ่นใหม่ก็ใช่อ่ะสินะคลอดโรงพยาบาลซะเป็นแน่ครับแต่ว่าวันนี้เรามาทำขวัญนาคเป็นพิธีโบราณมีใบสีมีเครื่องเส้นไหว้มีปีพาดรัตพลโอ้โหรถผู้ใหญ่ยาวเลยเห็นไหมเนี่ยโอ้ยไม่ต้องห่วงแล้ววันนี้มากันเต็มที่ละโอ้โหอย่างนี้ลำมาซะเด็ดเลยนะหนังลำไม่ต้องห่วงมาแล้วจ้ารถมาแล้วอ้าวนี่หมออยู่ทางนี้แกไม่สนใจหมอพอรถมาเขาอ่ะนี่นะรถโอ้โหซุ้มเมืองการแบรนด์นี่เสียหนึ่งโชคสีสุขเห็นไหมล่ะเออเอาไล่มาจอดตรงนี้เราไม่ต้องเป็นอันฟังหมอแล้วนี่ขนาดคนท้องยังชะเง้อไปมองเออดูสิขนาดท้องปวดท้องแย่ยังชะเง้อดูรถอีกอ่ะน่ะเออจะต้องไปตามหมอตำแยอย่างเดียวนะแกเอ้ยก็ต้องไปตามหมอตำแยกันละเนาะไม่ใช่อะไรเราที่จะไปตามหมอตำแยเนี่ยทำไมอ่ะก็ดูคนเจ็บท้องที่รุ่นไหนแล้วนะรุ่นหมอตำแยทั้งนั้นเลยเนี่ยเอางั้นใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวไปตามหมอก่อนได้เงินมาไม่ช้ายายไม่ช้ายายไปทันทีไปตามหมอฝีมือดีหมอตำแยรอประเดี๋ยวนะจ๊ะจะรีบไปรีบมาเราจบฉากนี้ไว้ก่อนตอนนี้กำลังไปตามหมอตำแยเดี๋ยวแกมาใหม่ไปนั่งเอาแรงก่อนนอนตรงนี้ก็ได้นะเอาถ้านอนไม่เมื่อยอ่ะก็นอนรอก่อนก็ได้นะเออนอนรอขี้เกียจขยับแกอย่าหลับนะไม่หลับไปตามหมอตำแยเพื่อจะมาทำคลอดถึงมันหมอตำแยไปทีเรียบร้อยโอ้นี่ถึงบ้านหมอตำแยแล้วถึงบ้านหมอตำแยไปทีเรียบร้อยหมอตำแยเด็กรุ่นใหม่จะไม่รู้ว่ารูปลักษณ์หมอตำแยเขาเป็นยังไงโอ้ยไม่รู้อยู่แล้วล่ะเขาบอกอายุประมาณ70ปีขึ้นไปยิ่งแก่ยิ่งขลังอายุประมาณนั้นเลยอีกมือหนึ่งถือไม้สักกะเท้าครับอีกมือหนึ่งถือหมอหอเช่นหมากนั้นถืออุปกรณ์ในการทำคลอดเดินหลังงมงมเคี้ยวหมากปากคอสั่นสั่นโอ้นั่นรูปลักษณ์หมอตำแยยายตุ๊กจ๋ายายตุ๊กเท่าไรแล้วล่ะ77แล้วเนาะโอ้ยดูนึกว่าประมาณ17-18นะแม่ชอบใจสะดุ้งเออนักแกเอ้ยครับลักษณะวันนี้หมอตำแยไม่มีแล้วถ้ายายตุ๊กคนเดียวนะทำคลอดคงจะลำบากไม่มีผู้ช่วยเออวันนี้เรามากัน3คนครับผมมาเป็นตัวแทนคุณพ่อของการนี่อุทัยรัตน์มาเป็นตัวแทนแม่สมบูรณ์โอ้ถ้าหมอตำแยนักแกต้องช่วยยายตุ๊กแล้วล่ะโอ้นี่จะให้ผมเป็นหมอตำแยไงนะต้องช่วยยายตุ๊กเลยโอ้โหมันจะก็ยายตุ๊กคนเดียวไม่ไหวแค่แกไม่ได้หรอกแต่อะไรลืมเครื่องมือไปให้ยายตุ๊กเขาหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะช่วยก็ได้จ้ะเอ๊ะพ่อการฮะก็มันต้องมีผู้ช่วยหมอตำแยผมต้องเป็นช่วยไงต้องมีสิแล้วจะให้ผมทำเฉยๆไงพ่อทำเฉยๆก่อนเดี๋ยวค่อยเกิดทำดีเดี๋ยวให้ติ๊บจริงๆนะจ้ะเออเดี๋ยวยายตุ๊กแกไม่ไหวแน่ว่าดูแล้วต้องฉันต้องช่วยเดินทางมาถึงบ้านแล้วเพราะฉะนั้นมาช่วยเขาหน่อยเดี๋ยวไม่เป็นไรยายตุ๊กเดี๋ยวยายแกช่วยเนอะ
เดี๋ยวโอ้โหทำไม่ดีเดี๋ยวนี่แกทองใกล้คลอดแล้วไงฮะใกล้แล้วจ้าโอ้โหอายุเท่าไหร่แล้วแกอายุเท่าไหร่นะ67แกมีลมเบ่งไหมเนี่ยฮะ67โอ้67แล้วนี่ท้องที่เท่าไหร่อ่ะท้องแรกโอ้โหท้องแรกซะด้วย67ท้องแรกแกไปพลาดท่าที่ตอนไหนวะเนี่ยเอาอย่างนี้ฉันสงสัยแกจะมีลมเบ่งหรือเปล่าเอาอย่างนี้แกลองเบ่งตดให้ฉันฟังหน่อยดิวะแล้วคนละอย่างกันโอ้นี่เขามีลมเบ่งทอดทำได้อยากจะรู้เขาจะมีลมตดหรือเปล่ายายนี่ทำคลอดช่วยเขาให้ดีเป็นไงบ้างแม่คุณเดี๋ยวหมอจ่ายแล้วดูที่ดึงมือเราไปเกือบถึงเลยเราก็ใจไม่ดีเอ้าทำคลอดให้ยายทำให้ดีนะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวรับรองให้ยายหน่อยจ้ะไม่ต้องอายใครยายจะใช้มือคลำแกก็ไม่ปัดไม่ปองเลยให้เราก็ทำท่าไปเกือบถึงไม่มีปัดมีกลัวอะไรอ่ะโอ้ยไม่เคยกังวลอะไรเลยนะถือว่าของใช้แล้วแม่ใหญ่เนาะทำให้ดีไม่ต้องอายใครยายจะใช้มือคลำดูเด็กเคลื่อนต่ำกลับตัวงึงยายอยู่ใกล้ใกล้เจ้าไม่ต้องกลัวใกล้แม่ใกล้ผัวใกล้พี่จ้ะโอ้โหคงเจ็บมากเนาะโอ้โหขนาดยายตุ๊กกับยายแกละนี่สองคนยังแย่เลยเออนั่นน่ะสิเอาอย่างงี้เอาอย่างงี้ต้องหาสิ่งช่วยแล้วล่ะเอาไงเดี๋ยวก็เกิดอันตรายยายทำให้ดีสองมือกดไล่บอกไกลแล้วทองนี้มีแววคลอดไวแสดงให้สุดฝีมือแต่ก็ไม่ใช่งานที่คลอดกันง่ายๆยายจะกดปลายลิ้นปีลมเบ่งนำทางช่วยกันครั้งสุดท้ายจึงได้คลอดในทันทีเอาเบ่งให้เต็มที่เลยปลอดออกมาแล้วลูกเอ้ยปลอดภัยแล้วลูกปลอดออกมาแล้วเป็นผู้ชายงามโสภาสร้างความปราปรื้มปิติยินดีให้กับบิดามารดาปู่ย่าตายายเป็นยิ่งนักเป็นเด็กที่เกิดมาบริบูรณ์สมบูรณ์เกิดมาค้ำมาคูณครอบครัวให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปแล้วเลยถ้าหลุดมือไปฉันทำคืนไม่ได้นะเนี่ยให้ลั่นคลองเกิน3ปีอุทัยรัตน์เอ้ยเสียงดีโหย3ลาแล้วพี่น้องแห่โหมลมนาโหร้องกึกก้องมาเรื่องบอชัยเป็นผู้ชายสมใจพ่อสมใจแม่โอ้ยเดี๋ยวขออุ้มไปข้างนอกแป๊บได้ไหมพักเดียวสร้อยหายนี่จะมั่มเชียวได้เลิกงามยามปลอดแม่เจ้าก็คลอดออกมาเป็นชายงามโซภาหน้าขมำสำลักน้ำค้ำตัวหรือก็ดำเขียวสลบอยู่แนวหูแน่โอ้เป็นไงยายทำคลอดไ
ไหวไหมลูกฝีมือยายเนี่ยไม่ธรรมดาสูสีก็มาโรงพยาบาลเลยยายจ๋ายายจัดการไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะทำรอดปลอดภัยทั้งแม่แล้วก็ทั้งลูกลูกเอ้ยจ้ายายจะกลับแล้วเนอะเสร็จธุระแล้ววันลูกเอ้ยยายกับยายตุ๊กจะกลับแล้วหรือก็ยายจะกลับแล้วอ่ะสิลูกเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะโชคดีจ้ะอ้าวแล้วจะให้เดินทางกลับเฉยๆเหรอทำไมอะจ๊ะโอ้แล้วฮะนี่จะให้ยายเดินกลับไงลูกเดินทางกลับเลยจ้ะอุ๊ยตายเดี๋ยวที่ลูกเอ้ยยายอยากจะคุยกับตาชินนะตาชินอยู่ไหนเว้ยตาชินตาชินทำไมล่ะจ๊ะก็ยายจะกลับแล้วว่าที่ลูกเอ้ยทำคลอดเรียบร้อยแล้วตาชินอยากจะเห็นหน้าตาชินยายอยากเห็นหน้าตาชินลูกเอ้ยแล้วเดี๋ยวลุงชาวลิตขยับมาแล้วตาชินเดินตามมาดูมั้งนะมาลูกนะเป็นค่ารถค่าเรือยายลูกเอ้ยใจเย็นๆเจ้ายายสาตาชินกำลังมาตาชินกำลังมากำลังควักควักแล้วจะย้ายโอ้ควักตังค์เหรอควักมีดไม่เอาที่โอ้ตันจะจ่ายคนไหนด้วยตาชินตาชินนี่ยายแกละอยู่นี่ลูกเออถ้าหากว่าผ่านตรงนั้นปุ๊บยายแกละอดเลยแล้วต้องจ่ายเขาที่เขาจะกลับบ้านน่ะยายจะกลับด้วยยายก็กลับโอ้จ้าอุ๊ยขอบคุณมากนะเออแล้วยายมาลีอยู่ไหนแล้วยายมาลีมาลีไงเออยายมาลีอีกคนเนาโอ้ใจเย็นๆเออคนที่สวยที่สุดตาชินบอกคนที่สวยที่สุดด้วยเอาละงะเออยายมาลีเหรอยายใช่ไหมนะยายมาลีอ่ะนี่กำลังนั่งใส่แว่นอยู่นี่ไงโอ้ก็ควักที่พูดแล้วก็ควักเลยจ้าโอ้ยกระเซาเย้าแย่คุณยายลืมโอ้ยลืมกระเป๋าตังค์มางั้นเอาเลขบัญชีไปก่อนไหมเป็นอย่างงี้แหละยายชินจ๋าโอ้ยายมาลีเนาะยายมาลีแล้วก็ตาชินยายมาลีอย่าไปคิดอะไรมากหมอขวัญก็ขอไปงั้นเองโอ้ยเนี่ยใครก็เอ๊ะทำไมหมอขวัญร้องขอตังค์เขาเรื่อยอุ๊ยนี่ขอตังค์ไม่ได้คิดอะไรเลยไม่เคยคิดอะไรหรอกไอ้ที่แบบว่าขอไปแบบว่าอะไรอ่ะเผื่อได้อ่ะโชคดีจ้ะยายเอ้ยโชคดีลูกเอ้ยโชคดีร่ำรวยทุกคนเอ้ยรำได้นะจ๊ะจะเป็นทารกตกถึงฝากแน่โอ้ยจะเป็นทารกตกถึงฝากก็โยนความลำบากให้กับมารดาและแม่ต้องเอ็นกายอังเอะย่างกายาอย่างน้อยนั้นนาตั้งหลายวันไม่สบายยากไรลำบากสู้ทนทุกยากลูกอย่ามองผ่านอาหารเป็นร้อนไม่ไหมเดทานอุตสาอดกลั้นกล้ำกลืนน้ำเกลือทั้งพ่อทั้งแม่รักแท้เชื่นชมมาท่านเฝ้าชมโชมมาเสด็จชิดเชื่อถึงจะลำบากไม่ออกปากเบื่อสละเลือดเนื้อเพื่อเจ้านามนลารักลูกคองตัวแม่ทูลหัวทูลกล้าวอาบน้ำป้อนข้าววันละลายหุ่นจะเหนื่อยจะยากลำบากลำบนลำแม่ไม่เคยบ่นกันเลยสักคำนะยิ่งลูกขี้อ่อนลำไม่ได้ผ่อนได้พักลูกไว้บนตักแต่เช้ายันค่ำมาจะกล่อมลูกชายเงี้ยห้องงามคำฮึด้วยเพลงประจำนะสายเปรย์สายใจกล่อมด้วยเพลงสายเปรย์สายใจเอาใจนางรำสักช่วงหนึ่งใครอยากจะสนุกสนานเชิญเลยจ้าจะสายแล้วคนดีนี่
ก็สายแล้วคนดีเปรยวนไม่มีพอนักไม่ยอมหลับนอนกล่าวกล่อมไปแล้วกลอนละสำเนียงอาวรเพราะกลัวควันอ่อนไม่สบายเจ้าอย่าว่าคิดกังวลนะยังรักหน้ามนนะไม่มีเสื่อมคลายได้แอบอุ่นไอสัญญาไม่นายหลับให้สบายเนื้อนวลหลับให้สบายนะนักหนาจะมาแกว่งไกวเงินเจ้าภาพเขามีหลายล้านเยอะเงินพ่อการแกนั้นมีหลายล้านมีเยอะมาให้หมอควันสักคนละร้อยเป็นยังไงยังไงเราติดเอามาสักใบจะเก็บเอาไว้ทำไมจะกรอบให้หน้านอนทำไมฉลับไปอย่างนั้นกรอนมันพาไปไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจเลยหน้าแฟนหน้าคนนายแฟนหน้าคนนายมองไปทำไมถึงไม่เห็นหน้าหรือแฟนนักไม่มาใช่ไหมใช่ไหมจึงมองหาไม่เห็นแฟนนักคนนายแฟนนักคนนายไม่รู้มองไปทำให้หัวใจนักเต้นบอกจะมาตอนเย็นนะใช่ไหมใช่ไหมผมล้อเล่นหลอกคุณแฟนหน้าคนนายจีเลไทยดูแลรุ่นใหญ่แล้วไวรุ่นละโอแม่แก้มโอมละมุนละนาขอไม่โอนละนาจึงพามาแฟนหน้าคนนายไม่รู้แฟนหน้าคนนายไม่รู้จะมอบใจเอาไว้เคียงข้างอย่าปล่อยให้นักฝันค้างนะจ๊ะนะจ๊ะเห็นใจบางเถิดแฟนมีแฟนหรือยังก็ไม่รู้ไม่รู้มันกันนะแต่ก็คนรักคนชอบต้องมีแล้วนะเด็กหนุ่มไม่ธรรมดาใช่แล้วแฟนหน้าคนนายจีเลไทยโลเลกรุ่นใหญ่แล้วไวรุ่นละโอแม่แก้มโอมละมุนละนักหอมไออุ่นละนักจึงถามหาแฟนหน้าคนนายแฟนหน้าคนนายไม่รู้จะมอบใจเอาไว้เคียงข้างอย่าปล่อยให้นักปัดข้างนะจ๊ะนะจ๊ะเห็นใจบางเถิดแฟนอยู่ไหนละนะกันเนาะแฟนนะหิงรักทำไมไม่โมหน้ามาเฮ้ยใจไปวางใจเจอหน้าไม่มีก็ตามงานปวดปวดใจมาแล้วจ้าใช่ไหมคนนี้แฟนนะใช่แล้วหิงรักหรือไปงานหนักบ้านไหนอย่างนั้นเขาเรียกดีหรือเขามีปอมใหญ่หรือนักบ้านไหนรับลอยให้เงาเฝ้างานหรือว่าเวลาไม่ว่างเนื้อเรื่องตุ้งตังไม่พอจะออกของควันควันตาแล้วว่าจะมาแต่วันแน่อยู่ด้วยช่วยกันขูดมะพร้าวเข้าครัวไหนแล้วก็น้องแฟนนามาแล้วที่รักรถเจ้าไม่อยากโชว์ตัวมาแล้วหรือว่ามีเศรษฐีมาม่วงมาแจกแยงตัวแวะอยู่ที่ครัวริมทางมาอยู่ใกล้ๆแล้วจ้าไม่มีอะไรเป็นสัญลักษณ์ให้หมอเลยเหรอก็แหม
ก็มานั่งให้กำลังใจแล้วไงแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรือว่าเวลาไม่ว่างเรื่องแรงตุ้งตังไม่พอจะออกของควันควันตาแล้วว่าจะมาแต่วันแน่อยู่ด้วยช่วยกันพูดมะพร้าวเข้าครัวอยู่ไหนแล้วก็หนูแฟนนาที่รักหรือเจ้าไม่อยากโชว์ตัวหรือว่ามีเศรษฐีมาม่วงมาแสงแยงตัวแวะอยู่ที่ครัวริมทางพรุ่งนี้จะบวชแล้วนะต้องขอลาแกก่อนลาไปห่มจีวรใกล้กันก่อนหลายเดือนพรุ่งนี้ต้องจากเคหาต้องขอลาเพื่อนเพื่อนลาหมอนข้างห่างเรือนจากแก้มใสไกลแฟนถึงคราวต้องจากนงครานแต่นั้นไม่นานมากเลยเนื้อแน่นถึงวันละที่นักจากแฟนขอบวชแทนละพระคุณมารดาพรุ่งนี้จะบวชเป็นสงฆ์ให้น้องจงรู้ว่าคอยให้ได้การดาแล้วศึกออกมาเจอกันหนึ่งพันษายังไงก็ออกพันษาแล้วค่อยว่ากันอีกทีถึงคราวต้องจากนงครานแต่นั้นไม่นานมากเลยเนื้อแน่ถึงวันละที่น่าจะแฟนก็บวชแทนละพระคุณบิดาพรุ่งนี้จะบวชเป็นสงฆ์ให้น้องจงรู้ว่าคอยให้ได้การดาแล้วศึกออกมาเจอกันยังไม่หลับโอ้ยกล่อมไปตั้งหลายเพลงยังไม่หลับกินกระทิงแดงมากไปหรือเปล่ามีกำลังใจมานั่งอยู่ข้างๆดีแหละสบายอกสบายใจเนาะดูแฟนนาครูปร่างคล้ายๆแม่นาคเลยครับนะคล้ายๆเลยเชียวนะอันนั้นไม่เป็นไรพักผ่อนได้เราแซวเล่นเนาะจ้าหยอกผ่อนได้ตามสบายจ้าเออนั่นแหละเนาะนี่เราเป็นกำลังใจให้กับเจ้านาคครับนะครับบวชถึงหลายเดือนเลยหนึ่งพรรษาเต็มๆนั่นน่ะสิเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาร้องกลอนพระคุณพ่อพระคุณแม่เป็นฉบับย่อๆให้เจ้านาคได้ฟังกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับสุดบรรยายในพระคุณแม่เลี้ยงลูกผูกใจมันส่วนพ่อนั้นแม่ท่านเกื้อนุนไม่นี่นายให้ไออุ่นเพื่อเจือจุนนุนนำพารักลูกจริงเอ่ยทั้งหญิงชายไม่เคยนายแม่ให้เววายามค่ำคืนเตือนพะวาลุกขึ้นมาคว้าจับเปลอุ้มลูกน้อยนอนบนตักด้วยใจรักแม่ไม่รวนเรว่าโอละเฮอย่าโยเยเกแม่เลยอย่างงเงี้ยละประเดี๋ยวตุ๊กแกกินตับลูกจงหลับนะลูกเอ้ย
คืนวันแม่ระวังจะยกเท้าอย่างจะขยับขยายกลัวครันสั่นคลอนเพราะลูกนอนอยู่ข้างในไม่วิ่งเดินไวแม่คอยระวังจะเดินก็ระวังจะนั่งก็ระแวงแม่ต้องนอนตะแคงลำบากทุกครั้งจะกินอาหารใจแม่วันระวังเผ็ดร้อนเหลือกำลังแม่ไม่เคยเดียวแลเราอยู่ในครันจนถึงวันคลอดเคลื่อนลำบากใครจะเหมือนมีกันอย่างแม่เจ็บปวดแค่ไหนทนได้แน่ๆจะหาอย่างแม่อีกคงไม่มีเมื่อลูกคลอดได้นั้นมีใจก่อจูบเฝ้าลมเฝ้ารูปด้วยรักอาลีลูกร้องก็ไม่ได้แม่ใจไม่ดีแม่สุดปราณีอุ้มมาดื่มนมอาบน้ำสักครั้งชำระล้างสักคราวกลัวลูกน้อยจะหนาวอุ้มมาแนบหน้าโน้มเอาน้ำอุ่นใส่อ่างสบู่ล้างชะโลมาแป้งทาผ้าถมแม่แม่ทำทุกทางจะกินแม่กระปอนดูจนละเอียดไม่เคยยามเหยียดแม่ทำทุกอย่างเอาลูกใส่เปรกไว้ระวัยระวังเหนื่อยก็ไม่กินังกล่อมลูกน้อยให้นอนลูกหลับคาตักแม่ไม่อยากให้ตื่นและเฝ้าชมเฝ้าเชิญเอามือเข้าช้อนให้ลูกมีสุขพ่อแม่จะทุกข์ไม่อาทรพระคุณท่านแน่นอนและสุดจะพันแน่กระนาลูกเจ็บไข้แม่ใจแทบขาดกลัวลูกถึงขาดร้องเรียกลูกจ้าแม่นี้ไม่รอพ่อขอไม่ลารีพายุกยาไม่ทำใจเย็นอัลละอ้อมกี่เพิ่นนะลูกเตือนกี่พลัดจะขี่รถนะเยี่ยวราดไม่ใช่พูดเล่นนะซับตัวให้แห้งเอาแป้งทาให้เย็นละทำแบบนี้ไม่เว้นแม่ทำมาทุกวันละเรียนพระอ้อมงามคำชมงามเนื้ออ่อนยามลูกน้อยนอนจะได้หลับมานานๆพระคุณแม่มากมายสุดจังประมาณใครลืมคุณท่านนั้นก็ชั่วเต็มทีนะพ่อแม่ไม่เคยบ่นละว่าลำคาญเลี้ยงลูกมานานเหนื่อยหนักไม่นี่กว่าจะเดินได้ต้องเลี้ยงเป็นละปีปีลำบากมามากมีอดทนมามากมายลูกแม่อ้อนเอานอนดื่มนมแม่เจ็บระบมไม่เคยเบี่ยงบายหัวนมเป็นแผลแม่ไม่ว่าอะไรโทรไม่มีใครเหมือนแม่สักคนละจะเอาเล็บจิกนอจะเอาปากตัดแม่ไม่เคยสะบัดแน่จะว่าจะบ่นระดุดเลือดของท่านแม่แล้วนั่นสู้ทนลูกทุกคนอย่าลืมบุญคุณละหมดอย่างอื่นหมดไปหาใหม่ได้แน่ถ้าหมดพ่อแม่หากแกดับสูญไม่มีอีกแล้วละนอพ่อคุณควรจะคำคูณดูแลให้ดีอันละในโลกใบนี้จะมีใครเล่าพระคุณใหญ่เท่าคำว่าพ่อแม่นี้เลือดเนื้อชีวิตละคิดดูให้ดีร่างกายเรานี้ใครหนอให้มาอีกทั้งสมบัติเนื้อวิชาความรู้ใครครวรคิดดูกันเอาเถิดนาพ่อแม่ผู้ให้ไม่คิดราคารักและเมตตาพร้อมเอื้ออาทรพระคุณพ่อแม่เพียงแค่ยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรจะมาไถ่ทอนลูกหญิงลูกชายพึงได้สังวรตอบแทนพระคุณท่านก่อนที่ท่านจะจากเราไปYeah.
พระคุณแม่เป็นฉบับย่อๆให้เจ้านักได้ฟังผ่านไปครับก็บอกว่าพระคุณพ่อพระคุณแม่จะยกแผ่นดินแผ่นฟ้าภูเขาเหล่ากามหาสมุทรมาเทียบกับคุณของท่านทั้งสองมิได้สักสิ่งอย่างเดียวการบวชเป็นการทดแทนของข้าดำรงของมารดาเพียงไม่กี่หยดข้าเหงื่อของบิดาเพียงไม่กี่หยดท่านก็สร้างความภาคภูมิใจและก็ดีใจให้กับทั้งพ่อทั้งแม่นี้เป็นยิ่งนักครับผมเอาละตอนนี้เป็นช่วงของการจัดเพลงตามคำขอใครจะฟังเพลงไหนเพลงอะไรขอมาเดี๋ยวร้องให้ฟังจ้ามีใครจะฟังเพลงอะไรไหมจ้ามีโอ้ยน้ำตาหล่นที่โคราชน้ำตาหล่นที่โคราชเป็นแม่ครัวคนดีอ๋อนี่เพลงของเราทั้งหมดเลยเนาะเพลงใช่ป่ะ ไม่ใช่ อ้าวทศพลมาจะไปฟังเพลงคนอื่นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะฟังได้ขอได้นะแกอาจารย์ไม่เป็นไรอยากจะฟังชอบอ่ะเนาะเพลงอะไรนะน้ำตาหล่นที่โคราชเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงของแสนสุขแดนดำเนินต้นฉบับเขาใช่แล้วก็มีนักร้องมาร้องอยู่หลายคนส่วนนี่แม่ครัวคนดีเย็นนี้จะแกงอะไรจ๊ะนี่สายันสัญญาเขาร้องไว้นะนานเลยล่าสุดกับบีออสก็เอามาร้องนักร้องเอามาร้องหลายคนครับติดที่ขอมาทั้งสองเพลงเนี่ยเป็นไงร้องไม่ได้สักเพลงนึงหรอก อุทัยรัตน์ร้องเพลงนี้ดีกว่าเพลงอะไรครับเพลงสุนารีเป็นบทเพลงกล่อมช้าๆสักเพลงเรากล่อมเพลงไวๆมาแล้วครับคุณอุทัยรัตน์ร้องเพลงกล่อมของสุนารีให้ฟังสักหนึ่งเพลงวันนี้เจ้าหน้าก็นะไม่ได้นอนหนุนตักแม่มากี่ปีแล้วล่ะลูก10กว่าปีแล้วไหมถ้าจะให้นอนหนุนตักแม่เนี่ยอายมากไม่อายหรอกเนาะวันนี้ช่างภาพเข้ามาเป็นช่างภาพเขาเรียกว่าอาชีพนะภาพเคลื่อนไหวภาพนิ่งนะมีนี่จะบอกให้ฟังว่ากล้องเขาเยอะกว่าช่อง7ช่อง3ช่อง9อยู่คะเนี่ยใช่สิล้อมรอบหมดเลยกล้องช่องนั้นเขามีเคเบิล3ตัวนี่เขามากัน 5-6 ตัวเห็นไหมเล่าว่ามาตรฐานของเขาอยู่แล้วรอบเลยเห็นไหมเนี่ยครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอย่างที่บอกว่าลูกผู้ชายไทยพุทธเนี่ยสำคัญที่สุดในชีวิตอีกครั้งหนึ่งก็คือการบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่แน่นอนเลยครับเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเจ้านาคเอ้ยจะให้เจ้าย้อนอดีตเจ้านาคอีกสักครั้งหนึ่งตอนที่เจ้ายังเล็กๆเนี่ยก็เหมือนเห็นไหมหนูน้อยตัวเล็กๆนี่ประมาณเนี้ยครับผมนะครับอยู่ในตักของแม่ตักของแม่นี่แหละเป็นตักอันอบอุ่นที่เรานอนหนุนมาตั้งแต่เกิดนะครับตักของแม่คือที่อึที่ฉี่ของลูกนั่นเลยเป็นเปได้แกว่งได้ไกวของลูกให้ลูกนะคุณแม่จ๋าแม่มานั่งตรงนี้ก็ได้จ้ะเจ้านาคเอ้ยเอ็นกายมันนี่เดี๋ยวพ่อจะอยู่ใกล้ๆนะหนูเหยียดเท้าไปทางโน้นนะลูกแล้วนอนหนุนตักมาทางแม่แต่ก่อนนอนหนุนตักกราบไปที่แม่3ครั้งก่อนนะลูกกราบไปก่อนขออนุญาตท่านนิดนึงนี่ชื่นใจของแม่อะนอนหนุนตักคุณแม่เลยลูกนอนเบาๆอย่านอนเต็มตัวนะลูกนะหนูนอนถอยปีนิดนึงลูกนอนเฉพาะหัวนะอย่าเอาตัวมาทับขาแม่เดี๋ยวเน็บชากินนะลูกหนูตัวไม่ใช่น้อยๆนะเนี่ยไม่ใช่เล็กๆ เหมือนแต่ก่อนนะเอหลับให้สบายใจหลับให้คลายกังวลคุณแม่ก็จะเอกล่อมเจ้าคุณพ่อก็จะปกป้องคุ้มภัยดูแลลูกและเมียให้มีความสุขให้ปลอดภัยจากพยันอันตรายทั้งปวงวันนี้จะกล่อมตัวแทนของคุณแม่ก็คือคุณหมออุทัยรัตน์ธัญญาการเชิญรับฟังบทเพลงกล่อมนะครับโอมเอ๋ยอีนางลูกแม่นี่เอ๋ยคนดีของแม่นี่เอ๋ยเอเอ
ควันอายควันมาอย่าร้องหายงอแงพี่บ้านพี่เรือนปกปักดูแลลูกแม่รับให้สบายแม่จีเอาเดือนตากใต้เอาร่มหมายต่างชายค่ะแม่ธรณีพระแม่คงคาโอบกอดวิญญาเจ้ามาจนใหญ่รักไม่มีขอแม่ห่วงเจ้าดังดวงใจโลกกว้างที่เจ้าโบยบินไปมีความห่วงใยแม่ตามไต่ต่ออ้อยเที่ยวทางกลางป่าอ่อนลายป่าดิจิตอลเจ้าอย่าลืมที่นอนมอนเก่าอย่าลืมปลาลาปลาเจ้าอย่าลืมส่งข้าวถึงแม่บังเนอลูกเนอโคราชบ้านเองเขาใหญ่แนวเพลงพงไพเสียงนกละเมอหากใครเขาทำให้เองน้ำตาเออจะเอารักแท้ของแม่เยียวยาไม่มีขอแม่ห่วงเจ้าดังดวงใจโลกกว้างที่เจ้าบ่อยบินไปมีความห่วงใยแม่ตามไต่ต่ออ้อยเที่ยวกลางทางป่าออนลายป่าดิจิตอลเจ้าอย่าลืมที่นอนมอนเก่าอย่าลืมปลาลาปลาเจ้าอย่าลืมส่งข้าวถึงแม่มังเนอลูกเด้อโคราชบ้านเองเขาใหญ่แนวเพลงพลงไพเสียงนกละเมอหากใครเขาทำให้เองน้ำตาเออจะเอารักแท้ของแม่เยียวยาขอให้ครอบครัวอุ่น
ไม่เคยพักรักไม่ลวงห่วงไม่เลิกเบิกไม่คิดผิดไม่แค้นตายแทนลูกได้ความรักของพ่อแม่เป็นความรักที่บริสุทธิ์รักไม่เคยเปลี่ยนแปลงและรักไม่เคยน้อยลงบอกดังๆว่าลูกคนนี้รักพ่ออยากจะขอร้องเพลงให้พ่อฟังอยากบอกดังๆคนนี้รักพ่ออยากจะขอร้องเพลงให้พ่อฟังเหนื่อยมามากนักลูกอยากเห็นพ่อพักบ้างสิ่งที่พ่อหวังปล่อยวางให้ลูกสานต่อที่พ่อสอพ่อก็ยังเป็นหนึ่งกี่ความคิดถึงกี่รักตอบแทนไม่พอเธอเหนือดวงใจคือชายที่ชื่อว่าพ่อพระเอกลูกหล่อชมอินได้หลับได้นอนลักษณะก็คงจะหลับจริงๆแล้วแหละโอ้ทีแรกก็นอนเป็นพิธีจ้านี่ก็เลยหลับจริงๆไปเลยตักไหนเล่าจะอบอุ่นเท่าตักแม่ของเราใช่แล้วครับไม่ได้นอนมาหลายปีเพราะนอนแล้วมีความปลอดภัยมีความอบอุ่นที่สุดไม่ต้องกังวลใจอะไรทั้งนั้นเนาะนี่ล่ะนะครับความรักของแม่ความรักของพ่อนี่เขาเรียกว่าเป็นความรักที่บริสุทธิ์ผุดผ่องปราศจากสิ่งอื่นใดที่จะมาเจือปนครับเอาละอ้วนเอ้ยลุกได้แล้วลูกลุกขึ้นมาละกราบไปที่ตักพ่อ3ครั้งตักแม่3ครั้งนะลูกนะแสดงว่ากระทิงแดงหมดฤทธิ์แล้วกราบไปที่ตักพ่อ3ครั้งลูกแบมือแบบพระเลยนะลูกนะนี่แหละพระอรหันต์ของลูกพระพรหมของลูกเป็นพระในบ้านของเรานะลูกนะคุณแม่อีก3ครั้งลูกชื่นใจของพ่อของแม่ครับเสร็จแล้วหันหน้านั่งที่เดิมหันหน้าไปที่เดิมเดี๋ยวจะร้องบทเพลงนี้อีกสัก1เพลงแล้วเรียนเชิญญาติพี่น้องนั้นนั่งล้อมวงเลยจ้ะครับผมนะครับเราจะได้เข้าสู่พิธีการสังฆันเพราะว่าเวลาช่วงบ่ายๆบ่ายโมงเนี่ยจะเป็นการเขาเรียกว่าแห่รับนาคใช่คือยังไงแห่รับนาคนี่คือแห่จากวัดมาบ้านเนาะจากวัดอีกทีหนึ่งโดยรถแห่เนี่ยเนาะใช้เวลานานไหมอ่ะ4ชั่วโมงโอ้โหแสดงว่าขาไม่ได้ขยับเลยถ้าลำแล้วเนี่ยนะก็มีหลายชุดถ้าเกิดเหนื่อยแล้วก็เปลี่ยนกันลำไปเรื่อยครับแต่ไม่ต้องกลัวหรอกแหมมียายแต้มก็มียายตุ๊กเนี่ยสบายใจได้สบายแกไปวัดความดันไหมยังเนี่ยไม่เป็นเดินลำยาวเลยครับสนุกก็เต็มที่อ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะร้องเพลงนี้เอามาทีมงานเรามาจัดเก้าอี้ไหนเร็วนั่งล้อมรอบเลยนะมาเร็วนั่งเก้าอี้ตั้งเก้าอี้แบบเราจะเวียนเฉพาะแถวหน้าแถวเดียวครับนะเวียนเฉพาะแถวหน้าแถวเดียวนะฮะตั้งเรียงกันเลยนะครับเอาเก้าอี้ชนมาตรงนี้แล้วกล้องต้องหลบไปนิดนึงเอาเก้าอี้ตั้งหน้ากล้องเนี่ยนะฮะตั้งเป็นแถวเลยแถวหลังก็ขยับมาตั้งข้างหน้านี่เลยนะเราจะเวียนเฉพาะแถวหน้าแถวเดียวประมาณนั้นนะครับเอาเก้าอี้มาตั้งข้างหลังนี่เอาเก้าอี้มาตั้งตรงนี้ได้เลยจ้ะลูกหยิบเก้าอี้มาเลยเนาะนะจะได้ไม่ลำบากตั้งข้างหลังหมอแกะด้วยเป็นแถวเลยนะหลังหมอแกะหลังหมออุทัยรัตน์เนี่ยและตรงงุนด้วยตั้งเป็นวงกลมได้แถวหน้าอยู่นี้ไม่ต้องลุกนะเป็นหลักไว้แถวหน้าเนี่ยเป็นหลักไว้อ่ะ
บวชพระดีกว่าแล้วนั่งสังฆิกาอีก2เพลงครับผมเออเชิญเลยครับเอาเก้าอี้มาตั้งนี่ตามเก้าอี้มาได้เลยนะมานั่งได้เลยจ้ะเออนี่แหละเก้าอี้ว่างๆมานั่งได้เลยบวชพระดีกว่านะครับเป็นหน้าที่ของลูกผู้ชายไทยที่นับถือศาสนาพุทธบวชพระเป็นสิ่งประเสริฐสุดของลูกผู้ชายไทยโลกนี้ไม่มีอะไรแน่พันแปรเรื่อยไปลำบากยากใจไม่ไหวเว้นวันวุ่นวายเหลือดีไม่มีสงบมีแต่รบราคาฟันอายุคงสั้นเข้าไปทุกทีถอยหลังไปอีกหน่อยก็ได้จะตรงนี้ถอยอีกหน่อยจ้ะขอยืดธรรมะบวชพระดีกว่าจะทำไมติดมากหาทางสงบใจตัดโลภลงไปไม่ขอใหญ่ดีพระพุทธองค์ท่านทิ้งสมบัติสุขแท้แน่ชัดตัดใจหนีขอบวชอีกทีหาที่สงบใจบวชให้พ่อแม่ให้แด่ผู้มีพระคุณพี่ป้านาการุณขอขอบคุณบวชยกบุญให้อย่าคิดว่าผมเป็นชายสามโบสถ์ใช่บวชนี้ใครบวชพึงพระไตรเพื่อความสุขลำบวชพระและดีไม่มีเรื่องวุ่นได้บุญสุขใจท่องสวดมนต์ไปให้บุญครอบงำบวชพระแล้วได้เป็นหลวงพี่ถ้าสบายดีขอบวชประจำแม่นไม่บุญนำบวชเป็นหลวงพ่อเลยนักสั่งสีกาเป็นตัวแทนพ่อไวโพธิ์ให้หน่อยนะได้เลยครับเดี๋ยวเป็นตัวแทนพ่อไวโพธิ์ให้เป็นแป๊บเดียวนะเป็นแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะ ท่านที่ไม่ได้เวียนก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะอำนวยโอชัยก็ได้จิตด้วยใจก็ได้นะเดี๋ยวพี่ชายนั่งอย่างนี้ได้เลยจ้ะโอ้นิ่มนกแม่ทองพันช้างให้ให้ยาหักคอสั่งแล้ววันละกากวันละแบนแล้ววันละกากเลยนาโซดาไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวก็เมาอ่ะสิแปะกะว่าแก้วเดียวให้รู้เรื่องเลยเอาแบบเวอร์ชั่นไม่วันละกากวันละแบนไม่มีเหล้าน้องโอ้นิ่มนกแม่ทองพันช้างที่นาคอสั่งก่อนบัวใจวันนี้แล้วนอพรุ่งนี้แล้วนอพี่ขอลาน้องนะวางใจไม่ปองผมพาตรายปฏิบัติแบบองค์นาพระสงฆ์ไทยแล้วก็เพื่อชดใช้คุณค่าน้ำนมเป็นชาวไทยมันในธรรมะต้องบวชเป็นพระเรียนรู้อบรมพอออกปัญญาและแก้วตาคงสมและคงได้ร่วมพิรมครองรักกันนะบวชหัวใจนะไม่ไหวคิดยิ้มรับสักนิดแม่เคลียวรักก็จะได้มาละถึงพี่จากไกลแต่คู่ใจผูกพันเดือดจากเจ็บตาเน็บนะก็เพียงกายน้องจงรักจริงมันดังวาจางดังคำสัญญาที่ว่ากันไว้ว่ารักพี่นักรักพี่ที่ใจยังจำได้ไหมยอดเยาว์มันทุกวันกลัวชายจะหักดัดร้อนเลยกิ่งให้รักพี่จะกลอนว่าขาดสมบัติ
กลัวรักจะล้มพอลมชายผ่านร้องโรยแหลกรานด้วยคำหลวงแน่แม่สื่อกระซ้าอยู่ยังขยิบละพูดหยอกแก้มหยิกละเด็ดยอดแยงดวงเขามีรักใหม่ที่เข้ามาสอนพี่เป็นรักก่อนน้ำตาหลั่งรวงแล้วว่าเจ้าดอกเอ้ยเอิ้งแม่บุญนาสบงมาจะลงคำหลวงคิดแล้วแสนห่วงไม่อยากบวชเลยศรัทธาใจถอยละเลื่อนลอยสะอื้นเกรงรักเป็นอื่นนะแท้จริงอกเอ้ยรับบางเราไปครัวชายแย่งเฉยดังคำพังเผยปลูกตาลไกลตาจางเวอาเอมาตาวาจาพี่พ่อว่านางเอ้ว่าไม่เลิมมาไม่เลิมน้องเลยโอ้ยตอนนี้ก่อนจะเบิกใบสีเวียนเทียนจะเป็นการเชิญขวัญให้กับเจ้านาคให้เจ้านาคนั้นถือดอกไม้พนมมือขึ้นนะครับโน้มตัวลงไปนิดหนึ่งเนาะคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวลูบหลังให้ลูกลูบขึ้นแต่เดี๋ยววัดเอวถึงท้ายถอยนะพ่อนะเรียกมิ่งชิงขวัญอวยชัยให้พรแก่ลูกขวัญเอ้ยขวัญมาอยู่กับเนื้อกับตัวลูบหลังไปด้วยเรียกขวัญไปด้วยอวยชัยให้พรแก่ลูกไปด้วยเบาๆช้าๆลูบไปจนกว่าหมอจะบอกให้หยุดนะฮะเรียนเชิญนะครับสีสีประเสริฐเลิศล้ำข้าพเจ้าจะขออัญเชิญขวัญพนอเนืองมุนีนาฏขวัญพนาคเอ้ยพอจงสุขใสญาติให้ยาวยืนขวัญพ่ออย่าลงไปเป็นอื่นนะเที่ยวสุขซ้อนไปในไพ่สีอุ้มพงพี่และไพ่พานแดดดงกันดานนอดาสดามาธนมาขวานโจนาคจงมาจงมาชมบายสีซึ่งมีทูบเทียนทองนาคแลเงินขวัญพ่อเอ้ยอย่าระเหินระหกระงมไพรทั้งชะนีในน้อยห้อยเกี่ยวกิ่งมาอยู่พี่ไร้รำแน่เมื่อตอนจะพบคำยำสนธยาทั้งมลึกขีในพฤกษาทั้งไกลพฤกและไกลสอนทั้งพี่โป่งพี่ป่าพากันสัญจรกระหึ่มหวนเอ้ยทั้งพี่ตาหมดอดครวญน่าจะพึงกลัวยามขมุกขมัวกลางป่าชัดขวัญเจ้าเอ้ยอย่าได้ลงชมพนมพนัดในสิ่งคอนว่ามาเถิดมาขวัญเจ้านาคจงมาให้ประจงถือเอาผลศีลทานที่พ่อกระทำไว้มาเป็นชั้นเคี้ยวคอยเยียวยาจะได้ข้ามห่วงแห่งตัณหาให้ถึงยังฝั่งฟ้าอันกล่าวแล้วนะพ่อนาคคือหนทางสู่พระนิพพานให้เจ้านาคนั่งตัวตรงๆพนมมือไว้ในเจ้านาคจ๋าจงฟังหมอทางนี้กิจของสงฆ์มากมีรักษาไว้นาคจะบวชเป็นพระละอบายมันศึกษาพระธรรมวินัยไว้ให้ดีบิณฑบาตโปรดญาติโยมห่มครองเรืองงามผุดผ่องรองเรืองมีราศีมันสวดมนต์บนคาถาท่องบาลีกวาดวิหารงานเจดีย์อย่าดูดายไม่เข้าใจในข้อความถามพระเก่า
ทั้งวัดเย็นวัดเช้าอย่าเฉฉัยกิจวัตรของพระสงฆ์จงใส่ใจอย่าห่วงเล่นคุยกับสาวเอาแต่นอนศีล227ดังเพชรแท้จงแน่วแน่น้อมนำตามคำสอนฝากความดีเอาไว้ในบวรบุญกุศลจะตามย้อนติดตัวไปปาราชิกสี่อย่าแผ่วพานสำคัญนักอาบัตหนักขาดจากพระหากเผลอไพลข้อที่หนึ่งเสพเมถุนทั้งหญิงชายสัตว์เดรัจฉานอสุรกายห้ามล่วงเกินข้อที่สองลักขโมยทรัพย์ตั้งแต่ห้ามาศกอย่าย้ายยกสิ่งของเขาจะขัดเคืองผิดวินัยร้ายแรงนักหากกล้ำเกินอย่าหลงเดินในทางผิดติดบ่วงกรรมข้อที่สามผลาญชีวิตคิดเข็นฆ่าทั้งจ้างวานหรืออาสาหรือขูนคำให้มนุษย์ต้องวางวายโดยกระทำขาดจากความเป็นพระอย่าละเลยข้อที่สี่อวดอุตริมนุษยธรรมชอบโอ้อวดหรือชักนำเจ้าข้าเอ้ยอันตัวข้าหายตัวได้เหาะก็เคยญาติโยมเอ๋ยจงเข้ามาข้าเก่งกว่าใครสี่ข้อนี้ขาดจากพระหากหลงผิดขอเตือนจิตเจ้านาคจ๋าอย่าหวั่นไหวนาคถือบวชหวังผลบุญอบอุ่นใจนาคทำดีย่อมจะได้รับผลดีต่อไปนี้จะเป็นวิธีการในการเบิกใบสีแล้วก็เวียนเทียนนะคำกล่าวเวียนเทียนบางท่านอาจจะทราบคาถาบางท่านอาจจะไม่ทราบเดี๋ยวผมจะบอกคาถาให้เรามีแว่นเวียนเทียนอยู่3แว่นเราจะเวียนกัน3รอบคาถาที่เราจะกล่าวในช่วงเวียนเทียนเมื่อท่านรับแว่นที่1ให้กล่าวคำว่าพุทธังชัยมังคลังแล้วก็โบกควันเทียนเบาๆแล้วส่งเลยเอาใหม่นะแว่นที่1พุทธังชัยมังคลังแว่น2ธรรมังชัยมังคลังแว่น3สังฆังชัยมังคลังพุทธังธรรมังสังฆังเราคล่องปากอยู่แล้วไม่ต้องไปจำคำว่าชัยมังคลังเข้าไว้ชัยมังคลังหรือว่าชัยมงคลที่เราคุ้นหูเนี่ยแต่เป็นภาษาบาลีจึงกล่าวว่าชัยมังคลังเพราะฉะนั้นแว่นที่1พุทธังชัยมังคลังแว่น2ธรรมังชัยมังคลังแว่น3สังฆังชัยมังคลังปัดทุกข์ปัดโศกปัดโรคปัดภัยให้หายไปเหมือนดังไฟที่ไหม้เทียนไม่ต้องกลัวลืมได้ให้คุณหมออุทัยรัตน์เนี่ยบอกตลอดยันเลิกเลยนะไม่ต้องกลัวลืมนะต้องปิดพัดลมไหมเดี๋ยวเทียนจะดับI
ก็สังฆังชัยยะมังคลังนะคะมาจากสุโขทัยเลยเนาะจ้านะครับดูตระการตา งดงามเหลือเกินละนะครับใบสีสุโขทัยนี่นะฮะที่จะแข่งยากกันทีเดียวนะวัชระใบสีสุโขทัยนะน้องในทีมงานคุณหมอขวัญเพชรลูกประการขวัญเพชรเพชรพิจิตรโอ้ใช่ขวัญเพชรเพชรพิจิตรเนาะดูสวยสดงดงามประดิษฐ์ประดาประดับประดอยไปด้วยดอกไม้สดนานาพันธุ์ด้วยกันน้าเอ๋ยน้ารักเอ๋ยพักพร้อมมวลญาติล้อมประชุมเชิญให้พรอ
ทีนะใครอยากถูกหวยวันพรุ่งนี้หิวกันดังๆเลยถูกไว้วันพรุ่งนี้ทุกคนนะครับสาธุเปิดพัดลมได้แล้วนะเปิดพัดลมได้เลยจ้าอย่าเพิ่งไปไหนกันนะครับขั้นตอนเหลืออีกหนึ่งขั้นตอนเฉียงๆมาทางนี้นิดหนึ่งแล้วกล้องอยู่ตรงนี้อ๋อชัดป่ะได้ไหมอ๋อได้ได้ได้เลยลูกสำหรับตอนนี้จะให้เจ้านาคคืนพระคุณบารมีให้กับบิดามารดอนนะนาคจงสังวรด้วยความปราบปลื้มสิ่งไม่ดีขอให้เจ้านาคหลงลืมอย่าได้หยิบยืมมันอีกต่อไปจะทำความหวังของพ่อแม่ให้สมหวังพ่อแม่หวังไว้ก็คือมารู้ว่าเจ้าเกิดมาเป็นชายความหวังของท่านต้องการที่จะเลี้ยงดูบุตรชายคนนี้ให้ดีที่สุดต้องการที่จะส่งเสียบุตรชายคนนี้ให้เรียนดีที่สุดต้องการให้บุตรชายคนนี้เป็นเด็กดีของครอบครัวและสังคมและหากบุตรชายของพ่อของแม่คนนี้มีอายุครบบวชและมีโอกาสได้บวชเมื่อไรพ่อแม่ตั้งใจที่จะให้เจ้านั้นได้บวชแล้วเจ้าก็ไม่ได้ทำความผิดหวังจะได้อยู่ทิศกายอยู่ทิศใจบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่ในครั้งนี้สร้างความชื่นอกชื่นใจดีใจให้กับท่านเป็นยิ่งนักพ่อแม่ดีใจที่สุดในชีวิตอีกครั้งหนึ่งที่ได้บวชบุตรชายอันเป็นสุดที่รักขออนุโมทนาในผลบุญครั้งยิ่งใหญ่ของเจ้านาคในครั้งนี้ด้วยนะครับคืนพระคลุมใบสีนี้ให้กับพ่อแม่ครับพ่อแม่รับพระคลุมไว้ที่วงแขนเจ้านาคกราบไประหว่างกลาง3ครั้งนะลูกกราบแบมือแบบพระกราบ1กราบ2กราบ3กราบเสร็จแล้วรับผ่านจากพี่ชายมาลูกรับผ่านเข้ามาเนาะหันหน้าไปทางพ่อแม่ต่อไปจะให้เจ้าหน้าขอเข้ามาลาโทษอีกสักครั้งอาจจะเคยร่วมเกินด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอโหสิกรรมให้กับเจ้าหน้าโดยทุกท่านพนมมือเกิดขึ้นไว้นะเพื่อที่จะอโหสิกรรมให้กับเจ้าหน้าครับให้นาคตั้งนโม3จบครับนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3กรรมอันใดที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งต่อบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าด้วยความปลื้มใจเนาะจะบวชให้พ่อพรุ่งนี้จะบวชให้แม่พรุ่งนี้นี่แหละลูกผู้ชายไทยพูดดังที่กล่าวไว้ก็คือว่าสำคัญที่สุดในชีวิตของลูกผู้ชายไทยพูดอีกครั้งหนึ่งก็คือการบวชนะครับน้องอ้วนก็ตื่นตันใจที่จะบวชให้พ่อให้แม่ทุกคนภูมิใจและก็ดีใจในตัวเจ้านะครับพระเจ้าผิดพลาดครั้งใดขออภัยในสิ่งที่ผิดพลาดด้วยเทอญหากท่านทั้งหลายอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าแล้วจงยกมือสาธุขึ้นพร้อมกันด้วยเทอญสาธุคืนผ่านให้กับคุณพ่อคุณแม่รับไว้หนูกราบไปอีก3ครั้งนะลูกกราบ3ครั้งนี่แหละนะครับ
ุเจ้านาคราพาและหันหน้าไปที่เดิมผ้าคลุมใบสีนี้เอาไว้บนหัวนอนหรือหิ้งผ้า3วันนะแม่นะเอาไปตองไปลอยน้ำมาผ้าเก็บไว้นะครับสักครู่หนึ่งเดี๋ยวให้เจ้านาคและหมอขวัญพร้อมทั้งญาติพี่น้องถ่ายรูปร่วมกันไว้เป็นที่ระลึกจะตรงนี้หรือว่าจะตรงนู้นก็อยู่ที่ช่างภาพเนาะตรงนี้ก็จะเบาร้อนหน่อยตรงนู้นก็จะร้อนนิดนึงนะพอแดดกำลังเปรี้ยงเลยถ้างั้นก็จัดตรงนี้ก็ได้หน้าใบสีเนี่ยนะฮะสำหรับหมอขวัญแล้วก็เจ้านาคแล้วก็เจ้าภาพนะครับเก็บได้สายสินนะจนพี่ชายรับผ่านของนาคไว้ด้วยแก่ได้สายสินออกเลยนะครับครับพิธีของการตักนักวันนี้ผมทศพลอิมพานุทัยรัตน์ธัญการหมอแกะเชิญยิ้มและทีมงานคณะปีพาดวันนี้มีสิ่งหนึ่งแสดงขัดตัวบกพ้องไปบ้านต้องขอกราบประธานอภัยท่านด้วยการตักนักวันนี้เราเสร็จพิธีแล้วครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับโชคดีให้มีความสุขให้ร่ำให้รวยให้สุขภาพแข็งแรงและทุกทนนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ